MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com นักศึกษาครับเราก็พักกันมาพอสมควรแล้วผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาต่อไปเลยนะครับเราพูดค้างกันอยู่ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินโอนตัวทรัพย์สินนะครับไปยังบุคคลภายนอกนะครับหลักประการต่อมาที่สำคัญก็คือว่าการโอนสังหาริมทรัพย์โดยมีข้อตกลงให้รื้อไปในลักษณะที่เป็นสังหาริมทรัพย์นะครับมีปัญหาว่าอย่างนี้เนี่ยผู้รับโอนจะต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ตามมาตรา569หรือไม่ซึ่งก็มีแนวฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งคือฎีกาที่2725/32นะครับจำเลยซื้ออาคารพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์โดยต้องรื้อถอนไปเมื่ออาคารพิพาทยังอยู่ในอายุสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับเจ้าของเดิมจำเลยผู้ซื้อต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ตามมาตรา569นี่นะคือเรื่องนี้เนี่ยในกรณีขอเนี่ยนะทำสัญญาเช่าอาคารกันนะครับซึ่งเป็นก็จะเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนต่อมาก็เจ้าของเดิมก็ขายให้กับคนภายนอกคือในดำนะโดยมีข้อตกลงว่าจะซื้อไปโดยต้องรื้อถอนไปนะผมก็เจว่าน่าจะเป็นการซื้อทอดตลาดรู้สึกเจว่าน่าเป็นทอดตลาดนะครับก็มีข้อตกลงว่าจะซื้อตัวเองถอนไปทีนี้ซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยก็มีปัญหาว่าคนที่ซื้อไปคือในนามนี้ก็มาฟ้องร้องขับไล่ในโคไข่ซึ่งทำกิจการโรงเรียนอยู่นะศาลก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้จะซื้ออาคารพิพาทไปอย่างสังหาริมทรัพย์ก็ตามโดยต้องรื้อไปเนี่ยแต่ก็ต้องผูกพันด้วยผมก็จะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเห็นใจพอสมควรด้วยว่าคนเช่าเนี่ยก็ทำกิจการเรียนซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กเด็กอายุนะครับแล้วก็ข้าเจ้าสัญญาเช่าอาจจะเหลือเวลาไม่นานนักนะครับก็เลยศาลฎีกาออกไปในแนวว่าต้องผูกพันด้วยซึ่งก็คงจะเป็นหลักในการผูกพันคดีเรื่องอยู่ด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องกับศาลฎีกาที่ผมอยู่เนี่ยมีหลายเรื่องกันที่เรารู้สึกว่าเราเห็นใจผู้ความนะครับแต่ว่าบางทีพอออกไปปุ๊บมันจะกลายเป็นหลักไปทันทีเลยว่าเรื่องนี้จะต้องในกรณีที่ใกล้เคียงกันจะต้องดำเนินการตามนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องยากในการตัดสินใจนะว่าจะเอาเฉพาะเรื่องหรือจะเป็นหลักกฎหมายนะซึ่งในทางหลีกเลี่ยงของศาลฎีกาและศาลเห็นบางทีศาลฎีกาก็จะพยายามลบปัญหาเขาเรียกว่าลบปัญหาคือไม่ไปได้ใช้ปัญหาข้อกฎหมายตรงๆจะไปพูดเป็นข้อเท็จจริงไปในทางอื่นเขาเรียกว่าเชื่อไปทางนั้นเชื่อไปทางนี้ซึ่งมันไม่เข้าข้อกฎหมายแล้วมันตัดสินไปในทางอย่างเช่นว่าไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ซื้ออะไรไปทางนั้นมากกว่าเพราะถ้าฟังว่าซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรหลายเรื่องซึ่งทำให้มันจะมีผลในการวางมาตรฐานหลายเรื่องนะครับคือศาลก็มองปัญหาสำคัญคือเรื่องความเป็นธรรมนะความเป็นธรรมแล้วก็พยายามหาหลักกฎหมายมาวินิจฉัยในทางที่มันไม่ขัดกันเพราะบางทีบางเรื่องบางราวก็ดูบางทีนักศึกษาจะดูว่านี่เรากฎหมายนี่ดูมันประดักประเดิดยังไงพี่คนดูมันไม่ค่อยจะถูกใจเรานะแต่ว่าขอให้ดูตรงผลว่ามันไปได้ไหมถ้าผลคดีมันไปได้นะคือตรงนั้นศาลฎีกาก็มองว่านั้นตรงนั้นคือความเป็นธรรมนะทีนี้ในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนะครับซึ่งเราได้เรียนมาเมื่อคราวที่แล้วว่าถ้ามีการโอนทรัพย์ไปยังบุคคลภายนอกแล้วเนี่ยนะบุคคลภายนอกก็ไม่ต้องผูกพันตามสัญญาเช่าที่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษเพราะว่าถือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนะฮะแม้จะมีข้อตกลงพิเศษกันอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นเพียงบุคลสิทธิ์นะบุคลสิทธิ์เท่านั้นเองนะไม่ต้องผูกพันด้วยเว้นแต่ว่าสัญญาเช่าระหว่างในกรณีขอนั้นเนี่ยจะมีผล
ถูกต้องตาม538ผู้รับโอนถึงจะผูกพันด้วยนะเพราะว่าสัญญาต่างประเทศพิเศษเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ายกเว้น538ไม่ต้องทำท่านสัญญาก็ว่ากล่าวได้ฟ้องร้องได้นะทำสัญญากันตกลงกัน10ปีโดยไม่จดทะเบียนเลยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเลยก็บังคับระหว่างคู่สัญญาเดิมได้นะครับแต่เมื่อโอนไปเมื่อโอนทรัพย์ที่มีการสัญญากันอยู่เนี่ยไปให้คนภายนอกบุคคลภายนอกเขาไม่ใช่คู่สัญญาด้วยเขาก็ไม่ต้องผูกพันเว้นเสียแต่ว่าสัญญาระหว่างในกรณีขอที่ทำกันอยู่แต่เดิมเนี่ยมันผูกพันได้ตาม538โอเคอย่างเงี้ยเขาก็ต้องผูกพันตาม569นะครับมีฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งฎีกาที่2282ปี39เรื่องนี้เนี่ยในกอเจ้าของที่ดินนะฮะให้ในขอเนี่ยเช่าที่ดินปลูกสร้างตึกมีข้อตกลงว่าให้เอาไว้ให้บุคคลภายนอกเช่าได้มีเวลา20ปีคือให้คนให้ในขอเนี่ยสร้างอาคารหาประโยชน์ได้20ปีครบแล้วเนี่ยให้กรรมสิทธิ์ในตึกแถวนั้นตกไปเป็นของเจ้าของที่ดินนะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ใช้ก่อนแล้วครบกำหนดถึงจะโอนทรัพย์ให้กับเจ้าของที่ดินซึ่งข้อตกลงอย่างนี้ก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนะครับใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าในกรณีขอเนี่ยตามท้องเรื่องเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันเพื่อนเขาก็อาศัยความไว้วางใจไม่มีการหลักฐานสักตัวก็ไม่ทำเป็นที่รู้กันว่าในกอให้ในขอไม่ทราบใครเป็นพี่นะให้ในขอเนี่ยสร้างอาคารได้เอาไปคนหนึ่งเช่า20ปีเสร็จแล้วถึงให้มาเป็นของในกอในขอใครเนี่ยเอาสัญญาไปให้สร้างตึกเสร็จนะเอาทำสัญญาเช่ากับในขอในขอโดยทำสัญญา20ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยเห็นไหมฮะสัญญาพี่น้องกันไม่ทำกันเลยแต่พอกับคนภายนอกเนี่ยทำสัญญากันถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องเลยนะพออยู่กันได้สักระยะหนึ่งไม่ครบยังไม่ครบ20ปีหรอกนะได้สักไม่กี่ปีก็ปรากฏว่านายกอไก่เนี่ยไปเป็นหนี้ธนาคารทำตรงนี้นะเป็นหนี้เจ้าหนี้ภายนอกธนาคารเนี่ยก็มายึดก็ฟ้องยึดที่ดินของนายกทำไมยึดที่ดินล่ะเพราะตอนนั้นหลักฐานเนี่ยที่ดินเป็นของนายกยึดได้แต่อาคารเนี่ยเป็นของนายกที่สร้างไม่ใช่ของนายกกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนเป็นของนายกยึดได้ที่ดินขายเฉพาะที่ดินนายดำซื้อได้ซื้อได้เสร็จปุ๊บนายดำเช็คหลักฐานแล้วฟ้องหมดเลยฟ้องนายกอไก่ฟ้องนายขอไข่ฟ้องไม่ใช่ฟ้องกอไก่ฟ้องขอไข่กับฟ้องขอควายเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองให้ขับไล่ออกไปนะครับถ้าตามตรงนิดหนึ่งทำไมฟ้องได้เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินซื้อจากท่อตลาดเป็นเจ้าของใหม่เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้เนี่ยสร้างในที่ดินของเขาเขาไม่ให้สร้างต่อแล้วให้ขับไล่ไปย้อนไปดูสัญญาระหว่างกอไก่กับขอไข่สัญญากับให้กอไก่ให้ขอไข่เช่าที่ดินสร้างอาคารนะฮะผูกพันกอไก่ขอไข่ในลักษณะเป็นสัญญาต่างกันพิเศษผูกพันได้กอไก่ขอไข่แต่พอในดำเนี่ยซื้อที่ดินปุ๊บเป็นคนนอกแล้วขอไม่ต้องผูกพันตามสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนี้ด้วยเว้นเสียแต่ว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนั้นเนี่ยมีผลถูกต้องตาม538เรื่องนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะในกอไก่กอไข่ไม่ทำสัญญากันไว้ทั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในดำเขาก็อ้างว่าเขาไม่ต้องผูกพันตามสัญญานี้เพราะสัญญากอไก่กับกอไข่ไม่มีหลักฐานอะไรกันไว้เลยถูกต้องไหมก็ถูกตามที่เราเรียนกันมาเพราะฉะนั้นกอขอไข่จะคงอยู่ในที่ดินของกอที่ดินของนายนำได้ไหมเพราะจากที่ดินเดิมของกอไข่ไปเป็นของนายนำเสร็จแล้วอย
ยู่ไม่ได้แล้วเพราะนายนำเป็นเจ้าของที่ดินเขาขับไล่ได้ให้ขอไข่เนี่ยจำเลยที่หนึ่งเนี่ยรื้ออาคารออกไปจากที่ดินของเขานะฮะถูกไหมครับถูกพอเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ขอควายล่ะขอควายจำเลยที่สองเนี่ยขอควายจำเลยที่สองแม้จะจดทะเบียนการเช่ากับกอขอไข่นะครับแต่เมื่อถือว่าขอไข่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ตึกแถวที่ตัวเองสร้างอยู่ในที่ดินของนายดำเสียแล้วขอควายแม้จะจดทะเบียนการเช่ากับขอไข่คุณก็ไม่สิทธิ์ไปเรียกร้องจากขอไข่เท่านั้นคุณไม่สามารถจะมาเรียกร้องจากนายดำได้เหมือนเสมือนคุณเป็นบริวารด้วยเลยเพราะฉะนั้นต้องขับไล่ขอควายออกไปด้วยเลยนะครับแต่ศาลอ้างคนละเหตุผลการเท่านั้นเองอ้างขอไข่ก่อนว่าขอไข่ไม่มีสิทธิ์สร้างอาคารในที่ดินเพราะว่าขอไม่ยินยอมแล้วเจ้าของไม่ยินยอมแล้วเพราะว่าสัญญาระหว่างคุณกับขอไข่นั้นไม่มีหลักฐานการอะไรกันไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอไข่ขอควายแพ้ทั้งสองคนนะครับอันนี้หลักกฎหมายนักศาสตร์ดูนะแต่ว่าความเป็นธรรมนักศาสตร์ดูมันนั่นก็ยากเหมือนกันนะความเป็นธรรมเนี่ยมันเราสร้างที่ดินนะฮะเพียงแต่ขาดหลักฐานเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายแพ้คดีหมดทั้งสองข้างสองฝ่ายนะครับทั้งขอไข่ขอควายนะครับนี่ประกาศต่อมาเนี่ยนะมาตรา569บอกว่าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ระงับเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่สัญญาเช่าจึงไม่ผูกพันผู้รับโอนมันดูยากเหมือนกันครับสื่อสัญญาเช่าเนี่ยสัญญาเช่าก็เขียนกันไปมีข้อตกลงอะไรกันเยอะแยะหมดเลยนะครับศาลฎีกาก็เหมือนกับบอกว่าไอ้ข้อตกลงที่มันเป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่านะเช่นเรื่องค่าเช่าเรื่องการเช่าช่วงเรื่องอะไรต่างๆการซ่อมแซมอย่างเงี้ยโอเคผูกพันแต่ถ้าข้อตกลงอื่นแม้จะมีในสัญญาเช่าเขียนในสัญญาเช่าด้วยแต่ถ้าศาลฎีกาบอกว่าแต่ถ้าเป็นข้อตกลงต่างหากจากสัญญาเช่าประการที่หนึ่งนะแล้วก็เป็นเพียงสิทธิหน้าที่อื่นไม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าไม่ผูกพันด้วยนะเรามาดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับข้อตกลงที่ศาลฎีกาว่าแตกต่างไปจากสัญญาต่างหากจากสัญญาเช่าเนี่ยนะครับตามตัวอย่างก็จะประกอบด้วยข้อตกลงที่มีบอกว่าถ้าผู้เช่าผู้ให้เช่าไม่ให้เช่าต่อผู้ให้เช่าจะรับซื้อไว้จะรับซื้อลงเรือนไว้กรณีอย่างนี้ก็คือกรณีที่ผู้เช่าเนี่ยไปเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารมีข้อตกลงว่าอย่างเงี้ยเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารมีค่าเช่าเท่านั้นเท่านี้ถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าครบสัญญาแล้วไม่ให้เช่าต่อผู้ให้เช่าจะต้องซื้ออาคารไว้ผู้เช่าไม่ต้องรื้อนะครับหรือถ้าจะขายหรือถ้าเช่าทั้งที่ทั้งบ้านของผู้ให้เช่าเองเกิดครบสัญญาแล้วไม่ให้เช่าต่อหรือว่าจะขายต้องให้สิทธิ์ผู้เช่าเดิมเนี่ยซื้อก่อนนะมีข้อตกลงอย่างเงี้ยศาลฎีกาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อตกลงต่างหากจากสัญญาเช่าแม้จะมีก็ไม่ผูกพันผู้รับโอนนะครับจะต้องถ้าจะว่ากล่าวกันก็ไปว่ากล่าวเอาจากผู้เช่าเดิมจะมาว่ากล่าวจากผู้รับโอนไม่ได้มีฎีกาหลายตัวนะนักศึกษาไปดูจากคำบรรยายแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นเรื่องของเงินประกันเงินประกันนี่เป็นเงินที่ผู้ให้เช่ามักจะเรียกจากผู้เช่านะอาจจะเรียกเงินประกันเท่ากับค่าเช่าล่วงหน้าสัก3เดือนหรือ2เดือนนะเพื่อดูว่าถ้าเวลาสัญญาเลิกกันแล้วเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นอะไรไหมถ้ามีก็จะหักนะหรือว่าหักเป็นประกันค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟถ้าเกิดผู้เช่าเขาอยู่ๆก็ออกไปขนของย้ายไปเลยอย่างเงี้ยก็จะเอาเงินนี้มาหักชำระค่าน้ำค่าไฟอะไรให้นะครับตรงนี้นะศาลฎีกาบอกว่าไม่เกี่ยวกับ
ไม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีพอสัญญาเลิกกันแล้วเนี่ยผู้เช่ามาฟ้องเรียกเงินจากผู้รับโอนอย่างนี้สันนิษฐานบอกว่าเรียกไม่ได้คุณต้องไปเรียกจากผู้เช่าเดิมเสียนะครับลองดูนิกาสักตัวสองตัวนะฮะเอาใหม่เลยด้วยกันนะเอาใหม่ๆเลยนิกาที่1990ปี52นะครับสันนิษฐานบอกว่าโจทย์คือในดำนะครับนะในดำโจทย์ซื้อตึกแถวจากในกอนะโดยมีจำเลยโดยมีในขอนะเช่าตึกแถวดังกล่าวจากในกออยู่ก่อนแล้วในขอนี่ชำระเงินประกันความเสียหายการเช่าให้กอไก่จำนวนหนึ่งเงินประกันการเช่านี้เป็นเงินประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างในกอไก่กับกอไข่แม้จะระบุไว้ในสัญญาเช่าก็เป็นเพียงสิทธิหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่าไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าตามที่กฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์กำหนดไว้จึงไม่ใช่สิทธิหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับไม่เป็นสิทธิหน้าที่ที่จะโอนไปยังผู้รับโอนดังบัญญัติไว้ในมาตรา569การคืนเงินประกันการเช่าไม่ใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่โจทย์คือในดำในฐานะผู้รับโอนจะต้องรับผิดและปฏิบัติตามนะครับคือพอสัญญาเช่าเลิกแล้วเนี่ยขอไข่ที่เป็นผู้เช่าวางเงินประกันไว้กับขอไก่ก็มาฟ้องเรียกเงินจากในดำศาลบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าเช่าการเช่าอื่นแม้จะระบุในสัญญาเช่าก็ตามนะไม่ผูกพันให้ผู้รับโอนต้องปฏิบัติตามด้วยนะก็ยกฟ้องไปอันหลักนี้ก็มีมาหลายปีมากนะจนกระทั่งมาปี53เนี่ยมีฎีกาอยู่ตัวหนึ่งฎีกาที่44/2553เรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดเป็นโจทย์นะครับธนาคารกรุงเทพก็คือนายดำนั่นเองนายดำผู้รับโอนนะมาฟ้องนายกอไก่ผู้ให้เช่าฟ้องบอกว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหนี้ในกอไก่ในกอไก่นี่ก็จดทะเบียนโอนตึกแถวเนี่ยนะครับใช้หนี้ให้กับธนาคารกรุงเทพนะครับที่พอต่อมาเนี่ยปรากฏว่าในกอไก่เนี่ยตอนที่โอนให้เนี่ยในกอไก่ให้บ้านหลังนี้ให้กับนายขอไข่เช่าด้วยธนาคารกรุงเทพไปสืบรู้มาเลยบอกว่าเนี่ยหลังจากที่โอนให้กับธนาคารกรุงเทพแล้วเนี่ยนายกไก่ยังรับเงินค่าเช่าจากนายกไข่ทุกเดือนรวมทั้งมีเงินประกันที่นายกไข่วางไว้ตอนทำสัญญาเช่าอีกสองแสนบาทก็ไม่น้อยเหมือนกันนะธนาคารกรุงเทพก็เลยเห็นว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทั้งสองจำนวนนี้ก็เลยมาฟ้องให้นายกไก่เนี่ยส่งมอบค่าเช่าที่เก็บจากกอไก่หลังจากโอนบ้านแล้วกับเงินประกันด้วยศาลต้นยกฟ้องเขาอุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลฎีกาเลยนะตามวิทแพ่ง223ทวิศาลฎีกาก็รับวินิจฉัยให้ว่าศาลฎีกาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยธนาคารเทพเนี่ยรับโอนเป็นผู้รับโอนใช่ไหมครับก็รับโอนทั้งสิทธิหน้าที่ของนายกไก่มาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าชำระหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วและรับมีสิทธิ์รับเงินประกันความเสียหายที่ชำระให้แก่นายกไก่ด้วยนายกไก่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะหรือยึดถือเงินดังกล่าวไว้ต้องสมมติเป็นโจทย์คือธนาคารกรุงเทพครับเรื่องนี้ก็มีนักศึกษาถามผมอยู่เยอะกันว่าอาจารย์มันกลับหลักเก่าไหมนะครับเพราะเงินประกันเนี่ยเราบอกแล้วว่าผู้รับโอนไม่ต้องผูกพันต้องผูกพันด้วยนะฮะแล้วอยู่ๆก็ศาลคดีตรงนี้บอกว่าผู้รับโอนมีสิทธิ์มาเรียกร้องเงินประกันจากผู้เช่าเดิมมันจะขัดกันหรือเปล่าตัวแรกผมก็มันก็เรื่องเดียวกันนะผมก็นึกว่ามันน่าจะขัดเหมือนกัน
ที่ผมไปคุยกับนักเรียนนอกซึ่งเป็นในอังกฤษนะในทีมอังกฤษซึ่งนักศึกษาเขารู้ว่าในทีมอังกฤษเนี่ยมันเป็นระบบคอมมอนลอว์ใช่ไหมเขาจะใช้แนวกับภาษาฎีกาในการตัดสินดูฎีกาเก่าฎีกาเนี่ยนี่เขาอธิบายว่าตามแนวคอมมอนลอว์นั้นเนี่ยเขาต้องดูหลายเรื่องเหมือนกันดูทั้งประเด็นดูทั้งตัวคู่ความด้วยทีนี้คดีนี้เนี่ยกับคดีนี้กับคดีอื่นเนี่ยมันคู่ความพวกมันไม่ค่อยจะตรงกันนะคือเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่นายคอควายผู้เช่าเนี่ยฟ้องเรียกเงินประกันคืนจากนายดำนะฮะนายดำซึ่งเป็นผู้รับโอนเงินประกันที่เขาวางไว้ที่เขาวางกับใครวางกับในคอไก่เอาไปโทษในคอไข่ในคอไข่ไม่ในคอควายในคอไข่ที่ผู้เช่าเนี่ยเรียกเงินประกันจากที่ตัวเองวางกับในคอไก่แต่เป็นฟ้องเรียกจากนายในนำผู้รับโอนศาลฎีกาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ผูกพันในนำนะเพราะฉะนั้นเรียกไม่ได้นะคุณต้องไปเรียกจากนายกอไก่โดยตรงแต่เรื่องนี้เนี่ยคู่สัญญามันกลายเป็นว่านายนำผู้รับโอนเนี่ยฟ้องเรียกเงินประกันกับเงินค่าเช่าจากนายกอไก่นะคู่ความคนละคนกันเพราะความสัมพันธ์ของคู่ความเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนายกอไก่กอไข่มีความสัมพันธ์ด้วยสัญญาเช่ากันอยู่นะส่วนนายดำเนี่ยกับนายกอไก่เนี่ยถ้าจะสัมพันธ์กันก็คือสัมพันธ์โดยเรื่องของการซื้อขายมันไม่นั่นกันแล้วก็หลักกฎหมายก็ไม่นั่นกันเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ถือว่าขัดแย้งเพราะองค์ประกอบหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันแม้จะเป็นประเด็นที่พิพาทด้วยตัวเงินจำนวนไอ้เงินประเภทเดียวกันเนี่ยนะเงินประกันเนี่ยแต่เนื่องจากคู่ความต่างๆความสัมพันธ์ของคู่ความต่างๆมันไม่ตรงกันมันไม่ถือว่าฎีกาหลังนี้ทับฎีกาเก่านะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อมาเนี่ยคดีนี้สมมุติอย่างนั้นนะสมมุติว่าเกิดธนาคารกรุงเทพรับเงินไปแล้วจากนายกอไก่แล้วนายกอไก่มาฟ้องเรียกเงินคืนล่ะถ้าเกิดนายกอไก่อยู่ยังครบสัญญานะครับแล้วก็ไม่มีความเสียหายเลยเงินประกันนี้ต้องคืนน่ะนายกอไก่จะฟ้องนายธนาคารกรุงเทพได้มั้ยฟ้องในดำเนี่ยนะซึ่งแต่เดิมฎีกาเราบอกไม่ได้เพราะไม่ต้องผูกพันแต่ถ้าฟ้องใหม่เนี่ยผมว่าไม่ได้ฟ้องได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ปรากฏว่าธนาคารกรุงเทพหรือในดำของเราเนี่ยรับเงินไปแล้วนี่เป็นคนครอบครองเงินประกันของเขาไปเขาก็เรียกเงินในฐานะก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ไหมผมว่าฟ้องได้ศาลก็ไม่สามารถออกหลักเดิมได้แล้วนะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแล้วนะเมื่อตอนนี้เนี่ยในดำหรือธนาคารกรุงเทพเนี่ยรับเงินครอบครองเงินประกันของนายขอไข่ไปแล้วนะต่อไปนายขอไข่ฟ้องก็ต้องน่าจะฟ้องได้สิทธิเงินของเขาพ่อได้โกนได้คืนเนี่ยต้องก็ต้องฟ้องได้นะเพราะเมื่อใครข้อเท็จจริงองค์ประกอบมันเปลี่ยนแล้วนะการวิจัยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นสองหลักนี้ก็ต้องถือว่าน่าไม่ถือว่ายังขัดแย้งกันนะก็ยังอย่างนั้นก็แล้วแต่ว่าองค์ประกอบว่าคู่ความระหว่างใครกับใครครับทีนี้ประการต่อมาคือหลักของมันในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำของผู้เช่าเดิมนะฮะไม่ผูกพันผู้รับโอนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันคือก็เมื่อผู้เช่าเดิมเนี่ยนะครับไปทำอะไรที่ให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อนจะโอนพอโอนทรัพย์แล้วจะให้ผู้รับโอนมาผูกพันก็ไม่น่าจะถูกนะครับอย่างเช่นฎีกาที่1840ถึง1841ทับ23เนี่ยผู้เช่าเดิมเนี่ยทำสัญญานะครับให้ทำสัญญาคือกอไก่เนี่ยทำสัญญาให้ขอไข่เช่าที่ดินนะครับแล้วก็มีข้อตกลงด้วยว่ากอไก่จะต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อนนะแล้วต่อมาก็ไม่รื้อแล้วก็มาขายให้กับในดำนะอย่างนี้เนี่ยผู้เช่าจะมาฟ้อง
ในตามพ้างว่าปิดสัญญาไม่รื้อสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็ไม่ได้นะก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้เช่าเดิมนะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้เช่ากระทำความเสียหายเกิดขึ้นก่อนมีการโอนทรัพย์สินที่เช่าสิทธิฟ้องร้องก็ไม่ตกทอดไปยังผู้รับโอนเหมือนกันนะอย่างเช่นกรณีฎีกาที่2282/27จำเลยเนี่ยไปดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตึกแถวที่เช่าก่อนที่ผู้เช่าเดิมจะขายให้กับโจทนะครับอันนี้โจทจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่ผู้เช่าในการกระทำนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันประการต่อมาก็คือว่าการสัญญาเช่านั้นนี่นะครับที่เกิดขึ้นที่ผู้รับโอนต้องรับผิดเนี่ยนะครับก็จะรับผิดผูกพันในวงจำกัดเท่าที่เขาเท่าที่ผู้ให้เช่าจะดำเนินการได้นะครับ อย่างเช่นในกอไก่ให้ขอไข่เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารแล้วก็เอาไว้ให้ผู้อื่นเช่ามีกำหนด10 ปีนะครับแล้วก็ให้อาคารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกอไก่ปรากฏว่าขอไข่ปลูกสร้างอาคารแล้วเอาไปให้นายขอควายเช่า15 ปีนะครับ15 ปีทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยกอไก่ก็ขายที่ตรงนี้ให้กับนายดำไปนะครับทีนี้พอครบ10 ปีแล้วเนี่ยอาคารก็ตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของกอไก่ตามนายดำตามข้อตกลงข้อตกลงเดิมนะครับทีนี้ระยะเวลาที่เช่าหลังจากปีที่10ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ผู้รับโอนไม่ต้องผูกพันด้วยเพราะถือว่าในขอไข่เนี่ยผู้เช่าเนี่ยไปดำเนินการนอกเหนือหรือเกินกว่าอำนาจที่ตัวเองมีอยู่นะตัวเองมีสิทธิ์ที่จะให้ทำประโยชน์ได้แค่10 ปีแต่ไปให้เขาเช่าต้อง15 ปีอย่างนี้นะส่วนที่เกินไปก็ไม่มีสิทธิ์นะครับดังเช่นตัวอย่างฎีกาที่120/06ประชุมใหญ่นะครับบอกว่าทำสัญญาเช่าที่ดินปลูกอาคารมีกำหนด10 ปีมีข้อสัญญาว่ามันครบ10 ปีแล้วให้อาคารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินผู้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของอาคารอยู่ย่อมมีอำนาจทำสัญญาเช่าอาคารได้ในฐานะเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจให้เช่าเกิน10 ปีการเช่าที่เกิน10 ปีไม่ตกไปผูกพันเจ้าของที่ดินตามมาตรา569ครับทีนี้ในเรื่องของการโอนห้าผูกพันการโอนทรัพย์สินและผูกพันผู้รับโอนนี่นะมันมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งในกรณีของสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนี่นะครับกรณีที่เจ้าของผู้เช่าเนี่ยนะครับเช่าที่ดินแล้วสร้างอาคารแล้วเอาไปหาประโยชน์นะครับมีข้อตกลงว่าสร้างเสร็จแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินทันทีอันหนึ่งหรืออาจจะไปหาประโยชน์ก่อนทั้ง10 ปีแล้วครบแล้วถึงจะให้ตกเป็นเจ้าของที่ดินอันนี้ผลในทาง569นี่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันกรณีที่มีข้อตกลงว่าถ้าผู้เช่าที่ดินเนี่ยเช่าสร้างอาคารเสร็จให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของที่ดินทันทีนะครับอันนี้เนี่ยเจ้าทีนี้ทันทีเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ถือว่าแล้วต่อมาแต่โทษนิดแล้วต่อมาเนี่ยแล้วก็มีการเช่ากันไปที่พอต่อมาเจ้าของที่ดินซึ่งเขาเป็นเจ้าของอาคารด้วยในทันทีนี้นะเขาโอนขายที่ดินให้กับนายนำคนภายนอกนะครับถือว่าสัญญานั้นเนี่ยไม่ใช่สัญญา569แล้วนะครับเพราะว่า569นั้นเป็นกรณีที่ว่ามีการโอนทรัพย์สินมาในขณะที่มีสัญญาเช่าติดมาภายหลังด้วยนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยทรัพย์สินมันเป็นของเจ้าของตั้งแต่ต้นแล้วนะครับได้เช่าไปไม่ตกมาเป็น569นะฮะเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงนักศึกษาดูจะนะสันนิษฐานหลักไว้ว่า
ข้อบังคับ59นั้นเนี่ยผู้โอนนะครับต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับและโอนกรรมสิทธิ์ในขณะที่มีสัญญาเช่าผูกพันอยู่ด้วยผู้รับโอนจึงจะรับไปทำเสร็จที่หน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่านั้นสัญญาที่ผู้เช่าที่ดินให้จำเลยเช่าที่ดินปลูกตึกและให้ตึกตกเป็นของเจ้าของที่ดินตั้งแต่สร้างตึกเสร็จโดยจำเลยมีสิทธิ์ครอบครองและให้เช่าช่วงต่อไปนั้นนะครับเมื่อจำเลยทำผิดสัญญาจนเจ้าของที่ดินใช้สิทธิ์เข้าครอบครองตึกเสียแล้วเจ้าของที่ดินจึงหาใช่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ต้องด้วยบทบัญญัติ59ไม่นะครับกรณีนี้ทักษะของผมจะอธิบายผิดไปนิดนึงคือกรณีนี้เนี่ยยังไม่ได้โอนไปยังบุคคลภายนอกนะครับเพียงแต่ว่านายกอไก่เนี่ยให้กอไก่เนี่ยเช่าที่ดินสร้างอาคารนะครับสร้างเสร็จแล้วบอกว่าให้อาคารนั้นตกเป็นของนายกอไก่ทันทีนะครับอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีนายกอไก่มีสิทธิ์นำอาคารพร้อมที่ดินไปให้เช่าได้นะครับทีนี้พอต่อมาให้เช่าเสร็จแล้วพอต่อมาเนี่ยกอไก่เนี่ยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าเขาไข่ผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่านะกอไก่เจ้าของที่ดินก็มาขับไล่นะครับทีตัวคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็อ้างบอกว่านี่ไงกอไก่เนี่ยมารับมีสิทธิ์มาเป็นเจ้าของตึกแถวเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องผูกพันตามที่จะเช่าด้วยศาลฎีกาบอกว่าไม่ใช่กรณี569นี่ต้องเป็นกรณีที่เป็นเจ้าของแล้วมีสัญญาเช่าทีหลังนะครับแล้วนะเช่าทีหลังแต่กรณีนี้เนี่ยนายกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ก่อนพอเขาสร้างอาคารเสร็จปุ๊บโอนที่ดินโอนตึกให้กับนายกอไก่ทันทีเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้าของตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเขาไม่ได้เป็นผู้รับโอนใหม่สัญญาเช่าก็เกิดขึ้นทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ไม่ใช่569ต่อมาถ้านายกอไก่โอนไปยังคนนอกก็มีฐานะเดียวกันแต่ถ้าอย่างนี้สิกอไก่ให้กอไก่เช่าที่ดินสร้างอาคารบอกว่าอีก10ปีถึงกรรมสิทธิ์ตกมาเป็นของเจ้าของที่ดินนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการว่ากอไก่เป็นเจ้าของที่ดินขอไก่เป็นเจ้าของอาคารนะครับขอไก่ให้กอไก่เช่านี่พอต่อมาถ้าเกิดว่าต่อมาถ้าเกิดขอไก่ผิดสัญญานะครับกอไก่ก็ฟ้องขับไล่ไปนะอย่างนี้สิผู้กอไก่ก็จะเป็นคนที่ผมสับสนซะเองสิเดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงกรณีตามมาตราตามฎีกานี้กันนะฮะฎีกาที่1430/32/10นะครับคือกรณีนี้ไหมครับว่าจำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินจากเจ้าของเพื่อปลูกสร้างตึกที่เช่าเมื่อจำเลยสร้างตึกเสร็จให้ตึกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะเจ้าของที่ดินยอมให้จำเลยมีสิทธิ์ครอบครองและเช่าช่วงต่อไปได้การที่นะ
การที่ต่อมาจำเลยซึ่งเป็นคนสร้างอาคารให้โจทย์เช่าตึกนะครับก็เป็นการเช่าช่วงโดยชอบต่อมาเจ้าของที่ดินบอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยและใช้สิทธิครอบครองตึกเพราะจำเลยผิดสัญญาจำเลยก็หมดสิทธิที่จะครอบครองและให้โจทย์เช่าช่วงต่อไปถือได้ว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาที่ทำไว้กับโจทย์เพราะจำเลยไม่สามารถให้โจทย์ได้ประโยชน์ในตึกที่ได้ตามสัญญากรณีนี้ไม่ใช่เรื่องที่จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ตึกพิพาทให้เจ้าของที่ดินหลังจากที่จำเลยให้โจทย์เช่าจึงไม่ต้องด้วยมาตรา569นะเจ้าของที่ดินไม่ต้องรับผลเอารับผลของสัญญาระหว่างโจทย์จำเลยแต่ประการใดเรื่องนี้คือคล้ายๆว่าพอในกอเนี่ยให้ในกอเช่าที่ดินนะครับเช่าที่ดินแล้วมีข้อตกลงว่าสร้างตึกเสร็จก็จะให้ตึกเป็นของกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทันทีนั่นคือเป็นของกอทันทีแต่กอยอมให้ในกอเนี่ยเอาไปเช่าช่วงได้ขอก็ไปกอเช่าช่วงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่พอต่อมาเนี่ยปรากฏว่านายกเนี่ยในขอที่เช่าที่ดินเนี่ยผิดสัญญานะครับไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดเจ้าของที่ดินคือกอไก่ก็เลยใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานะครับก็เข้าไปครอบครองตัวอาคารทำให้คอควายเนี่ยที่เช่าอยู่เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะเช่าได้คอควายก็เลยมาฟ้องนะครับฟ้องขอไข่นะครับฟ้องขอไข่ขอให้รับผิดตามสัญญานั้นนะครับโดยอ้างมาตรา569ด้วยนะครับศาลฎีกาก็บอกว่าเมื่อขอไข่เนี่ยผิดสัญญาแล้วนะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าครอบครองและให้โจทย์คือขอควายเนี่ยเช่าช่วงได้อีกนะครับถือว่าขอควายผิดสัญญากับขอควายไม่สามารถให้ขอควายได้ทำประโยชน์ในสัญญาได้กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องที่ขอไข่โอนกรรมสิทธิ์ตึกแถวให้กับขอไก่หลังจากให้ขอควายเช่านะครับจึงไม่อยู่นะครับของ569เจ้าของที่ดินคือขอไก่เนี่ยไม่ต้องรับผิดในผลสัญญาแต่ประการใดนะฮะเพราะเขาไม่ได้รับโอนตัวอาคารมาหลังจากมีสัญญาเช่าแล้วเขารับโอนไอ้กรรมสิทธิ์จากตึกแถวมาเป็นของเขาตั้งแต่ตอนต้นเลยเขาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินอาคารตั้งแต่ตอนต้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการเช่าธรรมดาไม่ใช่การรับโอนทรัพย์ที่เช่ามาภายหลังแล้วนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เองนะครับซึ่งศาลฎีกาก็มีวางหลักในอีกเรื่องหนึ่งคือฎีกาที่1045ปี07ว่าเนี่ยกรณี569นั้นเนี่ยผู้โอนจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและโอนกรรมสิทธิ์ขณะที่มีสัญญาเช่าผูกพันอยู่นะครับถึงจะรับโอนมาตาม569นะครับสัญญาที่เจ้าของที่ดินให้จำเลยเช่าที่ดินปลูกตึกและให้ตึกเป็นของเจ้าของที่ดินตั้งแต่สร้างตึกเสร็จโดยจำเลยมีสิทธิครอบครองให้เช่าช่วงนั้นเนี่ยเมื่อจำเลยผิดสัญญาโยนเจ้าของเข้าไปใช้สิทธิครอบครองตึกเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ใช่ผู้รับโอนนะครับไม่ใช่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกซึ่งต้องบัญญัติ569เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าเจ้าของที่ดินนั่นเนี่ยไม่ใช่กรณีที่รับโอนมาภายหลังจากมีสัญญาเช่าแล้วเป็นเรื่องที่เขาเป็นเจ้าของตั้งแต่ต้นเลยนะครับตามสัญญาต่างตำแหน่งพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาเช่าภายหลังก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่ว่าเขารับโอนมาทรัพย์สินทีหลังจากมีสัญญาเช่ากันนะก็ไม่569ทีนี้เรื่องคำมั่นกันคำมั่นถ้าอยู่ในคำมั่นถ้าอยู่ในสัญญาเช่านะครับก็จะไม่ผูกพันผู้รับโอนเหมือนกันนะครับมีฎีกาอยู่ตัวฎีกาที่6763ปี41นะครับมีสัญญาเช่ากันอยู่แล้วก็มีคำมั่นนะครับแต่ว่าไม่ศาลฎีกาตีความว่าไม่ผูกพันนะครับไม่ผูกพันประการสุดท้ายนะฮะในเรื่องของการโอนทรัพย์สินนี้ก็คือกรณีของมาตรา502นะครับ502ซึ่งเป็นบทบัญญัติในเรื่องของการขายฝากนะครับแต่ว่ามันมาผัวพันถึงในเรื่องการเช่าของเราด้วยนะครับรักษาดูมาตรา502สักนิดนึงอ
พระฤาษีบอกว่าทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใดๆซึ่งผู้ซื้อเดิมหรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วท่านว่าการเช่านั้นหากไม่ได้ทําขึ้นเพื่อจะให้เสียหายแก่ผู้ขายกําหนดเวลาเช่ายังมีเหลืออยู่อีกเพียงใดให้เป็นคงให้คงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั้นมิให้เกินกว่าปีหนึ่งนะครับคือเรื่องขายฝากเนี่ยนะครับนักศึกษาก็รู้แล้วว่าพอทำสัญญาขายฝากไปโดยชอบแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันโอนไปยังผู้ซื้อฝากทันทีนะครับเพียงแต่มีข้อตกลงว่ามีคนมีเงื่อนไขว่าผู้ขายฝากนั้นสามารถไถ่ถอนคืนได้ตามเวลาที่กำหนดนะครับทีนี้เมื่อหลักของเราว่าผู้รับซื้อฝากเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตั้งแต่รับซื้อมาแต่ต่อต้นเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังไม่ไถ่เนี่ยผู้รับซื้อฝากเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ในทรัพย์ซึ่งเป็นของเขาก็ได้เขาอาจจะเอาทรัพย์นั้นไปให้คนอื่นเช่าก็ได้นะครับกรณีที่มันมาพัวพันกันคือหมายความว่าอย่างนายกเนี่ยนะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไปจดทะเบียนขายฝากให้กับนายขอไทยมีกำหนดไทย5ปีนะสินไทยเท่าไหร่ก็ว่าไป5ปีทีนี้พอจดทะเบียนขายฝากปุ๊บนายขอก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ทันทีนะครับนายขอมีสิทธิ์ที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้ภายในเวลา5ปีที่ยังเหลืออยู่ที่ยังรอการไถ่อยู่เนี่ยนะนายขออาจจะเอาไปคนอื่นก็อาศัยก็ได้เอาไปทำต่อกิจขายฝากต่อหรือไงเนี่ยหรือเอาไปคนอื่นก็เช่าสมมติว่านายขอเนี่ยเอาบ้านหลังนี้ไปให้นายขอควายเช่านะครับขอควายเช่าตรงนี้แหละจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อนายกอไก่เนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ไถ่บ้านอันนี้คืนมาซึ่งการไถ่นักศึกษาก็รู้แล้วว่าแม้จะกำหนดเวลาไถ่ไว้5ปีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาไถ่เมื่อครบ5ปีนะอาจจะไถ่ก่อนก็ได้เมื่อไหร่ที่นายกอไก่เนี่ยมีเงินเมื่อไหร่มีสิทธิ์ไถ่เมื่อไหร่ก็เอาเงินสิทธิ์ไถ่ไปไถ่คืนได้ทันทีอาจจะไถ่ในช่วงเวลา1ปีก็ได้2ปีก็ได้3ปีก็ได้4ปีก็ได้แต่ห้ามเกิน5ปีที่ตกลงไว้สมมติว่าถ้านายกไก่มีเงินเร็วขายไม่ได้แค่ปีเดียวเอาเงินสินไถ่ไปไถ่คืนมาก็ไถ่ได้ใช่ไหมไถ่ได้มีปัญหาว่าไอ้สัญญาเช่าที่นายโขไข่ไปให้นายโขไข่เช่าเนี่ยมันจะมีผลต่อมาอีกไหมมีผลยังไงต่อมามันจะโยงมาใน569หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่520 502บอกไว้เลยบอกว่าเนี่ยสินทรัพย์สินที่ไถ่นั้นท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ก็คือผู้ขายฝากย่อมรับคืนไปโดยปราศจากสิทธิ์ใดๆนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้รับซื้อเนี่ยผู้รับซื้อฝากไม่ได้เอาไปเช่านะเอาไปจดทะเบียนให้เขาอาศัยอยู่อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้จะลบหมดเลยแต่ว่าสัญญาเช่ากลับมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับแล้วสองบอกว่าถ้าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากนะครับอันได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การเช่านั้นหากไม่ได้ทำขึ้นเพื่อให้เสียหายแก่ผู้ขายกำหนดเวลาเช่ายังมีเหลืออยู่อีกเพียงใดให้สมบูรณ์อยู่เพียงนั้นแต่ไม่เกินกว่าปีหนึ่งนะสมมติว่านายของใครเนี่ยรับซื้อฝากมาเห็นว่ามีเวลาไถ่ถึง5ปีก็เอาไปจดทะเบียนให้นายของฝ่ายเช่า5ปีเหมือนกันตามกำหนดเลยครับทีนี้พอนายของใครไปไถ่มาแล้วเนี่ยฮะไถ่มาเมื่อผ่านไปเพียงปีเดียวสัญญาเช่ายังมีเหลือทั้ง4ปีนะศาลกฎหมายบอกว่าสัญญาเช่านะยังมีอยู่ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันนะประการที่1เงื่อนไขนั้นการเช่านั้นต้องจดทะเบียนถ้าเป็นการให้เช่าปกติเช่าปากเปล่าเช่าทำหนังสือกันเองอย่างนี้นี่นะพอเวลานายกอไก่ไปไถมาเนี่ยสัญญาเช่านั้นไม่ผูกพันแล้วจะผูกพันเมื่อการเช่านั้นจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนก็นักศึกษาก็รู้แล้วว่าต้องเกิน3ปีเพราะฉะนั้นบางทีก็จดไป5ปีนะก็ยังถึง5ปีจดทะเบียนเนี่ยถือว่าผูกพันนะก็ไก่ไปไถมาต้องผูกพันตามนั้นแต่ว่าไม่ใช่ผูกพัน5ปีตามที่จดไว้กฎหมายบอกว่าถ้าจดทะเบียนนะถ้ากำหนดเวลาเช่าเหลืออยู่เพียงใดให้เป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั้นแต่ไม่เกินกว่าปีหนึ่งคือการเช่าที่ขอไข่แม่ขอไข่เช่านั้นสมบูรณ์อยู่แต่ไม่เกินกว่า1ปีเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าที่จดทะเบียนไว้4ปีก็จะมีผลแค่1ปีเท่านั้นนะครับ
กอไก่ที่คนขายฝากต้องยอมให้คอควายผู้เช่าที่จดทะเบียนไว้เนี่ยนะอยู่ได้อีก1ปีนับแต่ไทย1ปีเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดมี6เดือนล่ะตอนนั้นพอดีไทยแล้วเหลือ6เดือนอย่างนี้ก็ได้แค่6เดือนนะคือยังไงก็ไม่เกินปีนึงนะคือหรือตามความเป็นจริงเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ก็ไม่เกิน1ปีค่อยๆอีก1ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าขอใครเนี่ยเอาไปให้คอควายเช่าเนี่ยเอาคอควายไปทำเป็นบ่อนพนันอะไรต่างๆนะหรือเป็นสถานการค้าประเวณีเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเนี่ยการเช่านั้นเนี่ยหากไม่ได้ทำเพื่อเสียหายแก่ผู้ขายอันนี้มีได้แต่ถ้าทำให้เสียหายแก่ผู้ขายไม่ได้นะถ้าไปจดทะเบียนไปทำเป็นบ่อนการพนันเป็นโรงมรสุมอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยไม่ได้เลยสักปีเดียวก็ไม่ได้นะแต่ถ้าทำชาติปกติอยู่อาศัยค้าขายอย่างเงี้ยนะครับหรือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นแต่ไม่เกิน1ปีนะครับมี520 502ว่าไว้ว่าอย่างนั้นนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับ569กันแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขกรณีเรื่องการขายฝากแล้วก็การไถ่คืนว่าอย่างเงี้ยมันจะมียังไงนะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมาตรานี้ออกก็สอบบ่อยมากเลยนะครับทีนี้ตอนหลังนี่มันไม่ค่อยมีปัญหาในทางฎีกาก็เลยเงียบๆมันไปนะนำเรื่องอื่นก็เรื่องปีกย่อยนะเราก็ผ่านไปเลยดีกว่านะครับไปก็ไปที่ไปหัวข้อสุดท้ายของเรื่องเช่าทรัพย์นะครับเรื่องความระงับแห่งสัญญาเช่านะสัญญาเช่าก็เกิดขึ้นนะครับดำเนินมามีอำนาจหน้าที่เป็นยังไงเอาไปเช่าช่วงได้ไหมจะดัดแปลงต่อเติมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ชำระค่าเช่าจะทำยังไงสุดท้ายก็มาเลิกสัญญากันนะครับเลิกสัญญากันเนี่ยกฎหมายก็มีไว้อยู่หลายมาตราเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมก็แยกหัวข้อไว้5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1ก็คือสัญญาเช่าจะระงับหรือสิ้นสุดลงเนี่ยประการแรกก็คือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้นะประการที่1นะครับประการที่2ก็คือมีการบอกเลิกสัญญาประการที่3เมื่อทรัพย์สินที่ให้เช่านั้นสูญหายไปหมดนะครับประการที่4เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายประการที่5ก็ระงับตามเงื่อนไขที่ข้อตกลงในสัญญาอันนี้ก็ความสำคัญก็จะอยู่ในข้อ1กับข้อ2นะครับข้อ1ข้อ2เมื่อสิ้นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับมีการบอกเลิกสัญญาเราจะพูดหัวข้อที่1ก่อนนะหัวข้อที่1ของการเลิกสัญญาก็คือสัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้นะครับเราก็เรียนรู้กันมาแล้วว่าการสัญญาเช่าเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ผู้เช่าได้ใช้หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อสิ้นสุดลงก็ต้องเลิกกันนะครับทีนี้เราดูมาตรา564นะครับ564564อยู่ในหมวดของเลยนะฮะความระงับแห่งสัญญาเช่านะครับ564บอกว่าอันสัญญาเช่านั้นท่านว่ายอมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันมีพักต้องบอกกล่าวก่อนคือสัญญาเช่าเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ถ้าเราแบ่งเรื่องเวลามันจะมี2อย่างคือ1เนี่ยสัญญาเช่าที่มีกำหนดเวลานะครับกับ2ไม่มีกำหนดเวลาสัญญาเช่าที่มีกำหนดเวลาก็อย่างเช่นเราตกลงกันจะไปเช่าบ้านกันเนี่ยนะอาจจะเช่ากันว่า1ปีนะครับหรืออาจจะ3ปีหรือ5ปีนะครับ30ปีก็ได้หรือว่าตลอดชีวิตของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ยังได้นะครับหรือไปเช่ากันทั่วไปนะครับเราไปสวนสัตว์เราไปเช่าเรือที่ได้ถีบใช้เท้าถีบนะเช่ากันเป็นชั่วโมงนึงเราจะขอเช่า2ชั่วโมงนักศึกษาก็ให้ดูไหมมีเวลาแน่นอนใน2นะก็ดูเวลาเลยว่าเริ่มต้นรับเรือไปเนี่ย 9:15 คุณต้องมาคืน 10:15 นะถ้าคุณไปมาคืน 9:25 เกิน10นาทีก็คิดอีกชั่วโมงนะอย่างเงี้ยเป็น2ชั่วโมงแล้วนะครับนั้นเวลาแน่นอนพอถือว่าปุ๊บพอครบกำหนดนั้นก็สัญญาเช่าก็ระงับเลยนะครับเลยเนี่ยต้องมีการไปบอกกล่าวก่อนมั้ยว่า9:20แล้วนะจะต่อหรือเปล่าเนี่ย
็ไม่สนใจก็เดินไอ้สัญญาก็ตามนั้นเลยนะเช้า2ชั่วโมงก็11โมง20อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่สัญญาเช่าที่มีกำหนดแน่นอนเนี่ยก็จะถือว่าสิ้นสุดลงตามนั้นเลยนะฮะหลักของมันคือที่มันสำคัญคือไม่ต้องบอกกล่าวไม่ต้องบอกกล่าวสัญญาเช่าสิ้นสุดลงนะครับเราสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับอย่างฎีกาที่556ปี98นะครับสัญญาเช่ามีกำหนดเวลาแน่นอนและระบุชัดว่าสิ้นสุดในวันที่1พฤศจิกายนเช่นนี้สัญญาย่อมระงับไปทันทีเมื่อถึงวันที่กำหนดนั้นตามมาตรา564ไม่จำต้องบอกกล่าวก่อนแต่อย่างใดถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงนะครับคือตามฎีกาที่1523ปี35นะครับศาลฎีกาบอกว่าจำเลยเช่าอู่รถยนต์จากโจทคิดค่าเช่ารวมกับค่าน้ำประปาด้วยมีกำหนดเวลาเช่าแน่นอนสัญญาเช่าย่อมระงับสิ้นไปตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้จำเลยครอบครองทรัพย์สินที่เช่าอยู่ต่อมาหลังจากนั้นย่อมเป็นการครอบครองโดยไม่มีสิทธิ์เป็นการละเมิดต่อโจทชอบที่จะตัดเว้จำเลยใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเสียหายที่โจทได้รับอยู่ได้ไม่เป็นละเมิดนะครับจำเลยจะเรียกร้องให้โจทย์ชดใช้ค่าเสียหายใดๆหาได้ไหมอันนี้ก็จะไปโยงเรื่องละเมิดด้วยนะกรณีที่สัญญาเช่าเสร็จแล้วนะครับทีพอจบแล้วสัญญาเช่าแล้วครับนั่นแล้วผู้ให้เช่าก็ไปปิดกุญแจมั่งนะครับไปอะไรต่างๆเข้าไปยึดทรัพย์สินเขาโดยพนักงานต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไปโยงไปเรื่องละเมิดด้วยนะครับก็มันก็มีมาแล้วที่เขาตกลงกันนะครับว่าจะให้สิทธิ์ผู้ให้เช่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสัญญาไม่มีให้สิทธิ์ไว้โดยเฉพาะเลยบางทีการทำไปก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับอาจจะเสี่ยงเป็นเรื่องอาญาเรื่องบุกรุกเรื่องทำให้เขาเสียทรัพย์เรื่องอะไรต่างๆเข้านะครับแต่ว่าถ้ามีข้อตกลงก็ในฎีกาก็จะให้เหมือนกันนะครับแต่กรณีศาลฎีกาก็ตีความว่าเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้วแต่ศาลฎีกาตีความว่าสิ้นสุดลงนะสิ้นสุดลงแล้วคือหมายความว่าไม่มีการต่อแล้วนะครับอันนี้ก็โจทก็เลยตัดน้ำประปาไม่ให้เขาใช้ซึ่งฝ่ายของผู้เช่าก็มาฟ้องนะครับว่าระเบิดเขามาตรา564นี่บอกว่าเมื่อสิ้นเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ต้องบอกกล่าวก่อนนะครับทีนี้พอเรามาดูมาตรา570รักษาดูนิดหนึ่ง570บอกว่าในเมื่อสิ้นเวลากำหนดเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้นถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ผู้ให้เช่ารู้ความแล้วไม่ทักท้วงถ้าได้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลามันเหมือนกับจะขัดกันนะคือบอกว่า564บอกว่าถ้าสัญญาเช่านั้นระงับไปเมื่อสิ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสัญญาเช่าระงับไปเลยแต่ว่าพนักงานจะสุดบอกว่าเมื่อสิ้นเวลาที่กำหนดกันไว้ตกลงกันไว้เนี่ยถ้าผู้เช่ายังคงครองอยู่ของทรัพย์สินอยู่ผู้ให้เช่ารู้ความไม่ทักท้วงให้ถือว่าคู่สัญญาได้ต่อสัญญากันใหม่ไม่มีกำหนดเวลามันก็เหมือนกับมันโยงโยงกันยังไงพี่กนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าสิ้นเวลาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าเขาคงไม่ได้ออกไปทันทีนะอาจจะอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งแล้วพอผู้ให้เช่าจะมาบอกว่าเลิกสัญญาเขาก็ว่าเลิกได้ยังไงกรณีนี้มันเข้า570นะมันไม่ได้เข้า564นะผู้เช่าผู้ให้เช่าบอกว่าเข้า564ที่เพราะว่าครบกำหนดแล้วฉันไม่เช่าต่อนะก็เลยต้องเถียงกันว่าเอ๊ะมันเข้า564หรือมันเข้า570กันแน่ซึ่งมันมีผลต่างกันคือถ้า564เนี่ยเลิกสัญญาได้เลยสัญญาเลิกกันเลยไม่ต้องบอกกล่าวแต่ถ้า570นี่นะกฎหมายถือว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญากันใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาซึ่งถ้าคุณจะบอกเลิกสัญญาเนี่ยคุณต้องมาใช้566แล้ว566นะครับต้องบอกกล่าวก่อนผลของมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือรู้ว่าเราต้องแยกดูว่าเอ๊ะมันเป็นกรณี564มัน570กันแน่นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพอครบกำหนดสัญญาปุ๊บผู้ให้เช่าไปบอกเลิกเลยบอกว่าครบแล้วนะวันนี้นะเลิกเลยอย่างเงี้ยโอเคมันก็ชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่าค
ครบแล้ววันนี้แต่ผู้เช่าก็อยู่ต่อผู้เช่าก็เฉยๆนะครับจะถือว่าบอกจะต่อกันไหมจะต่อสัญญากันหรือเปล่านะครับก็ศาลฎีกาบอกว่าให้ดูพฤติการว่าพอครบแล้วหรือก่อนครบเนี่ยผู้เช่าก็มีพฤติการอย่างไรบ้างมีการไปบอกกล่าวไหมหรือเขาไปหาคนเช่าใหม่มาเตรียมตัวมาจะมาอยู่แทนหรืออะไรเนี่ยถ้ามันมีข้อได้จริงที่มันสอบไปทำนั้นก็ให้เป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีพฤติการอะไรเลยต่างคนต่างเงียบนะอยู่กันไปผู้เช่าก็หมดสัญญาให้ผู้เช่าก็อยู่ต่อนะครับแล้วผู้เช่าก็ไปทักท้วงอย่างนี้ก็ถือว่าต่อสัญญากันโดยปริยายไม่มีกำหนดเวลานะครับอย่างเราดูฎีกาทั้งเรื่องสองเรื่องนะครับให้ดูว่าศาลฎีกาเขามองปัญหานี้ยังไงเนี่ยฎีกาที่299/08นะครับจำเลยทำสัญญาเช่าตึกกับโจทก์มีกำหนด3ปีครบสัญญาวันที่31 กรกฎาคมนะปี04ก่อนครบกำหนดโจทก์บอกกล่าวจำเลยว่าเมื่อสิ้นเวลาเช่าแล้วโจทก์จะไม่ต่อสัญญาให้อีกให้จำเลยออกไปนะเมื่อสิ้นเวลาตามกำหนดเนี่ยนะจำเลยยังคงอยู่ต่อมาอีกนะโจทก์ก็บอกกล่าวอีกนะครับทีนี้ต่อมาโจทก์มาฟ้องคดีจำเลยก็บอกว่าไม่รู้ล่ะนี่ไงฉันก็ยังอยู่ต่อและฉันยังจ่ายค่าเช่าให้อีกตั้ง3เดือนโจทก์ก็มาเก็บค่าเช่าปกติอีกตั้ง3เดือนอ่ะอย่างนี้ต้องถือว่าโจทก์คือตอนนี้โจทก์เนี่ยไปเก็บค่าเช่าจริงหลังจากครบกำหนดแล้วเก็บมาอีก3เดือนแต่ศาลฎีกาก็มองว่าการที่โจทก์ไปเก็บนั้นเนี่ยโจทก์ก็ไม่ได้แม้ว่าจะดูแล้วมันเหมือนที่โจทก์จะไม่ขัดข้องแต่ว่าโจทก์มีพฤติการอย่างอื่นคือหนึ่งเนี่ยก่อนครบกำหนดโจทก์ไปบอกเขาก่อนแล้วว่าครบแล้วไม่เช่านะแล้วพอต่อมาพอครบแล้วก็ยังไม่บอกอีกทีนึงเนี่ยอย่างเงี้ยศาลฎีกาถือว่าตรงนี้โจทก์ไม่ต้องการให้อยู่แล้วล่ะการที่โจทก์ไปเก็บค่าเช่าอีก3เดือนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่การต่อสัญญาการโดยปริยายหรอกเป็นเรื่องที่โจทก์กระทำไปเพื่อบรรเทาความเสียหายของโจทก์เท่านั้นนะถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตั้งแต่ตอนครบกำหนดครั้งแรกเลยนะครับทีนี้อีกสักฎีกาหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าฎีกาที่2390/33นะครับจำเลยเช่าอาคารจากโจทครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วจำเลยส่งค่าเช่าไปให้โจทอีก3เดือนทางไปรษณีย์ตอนนั้นส่งทางธนานัตนะไม่ได้ส่งทางโอนเงินสมัยไม่ก่อนธนานัตมันผมมาเรียนที่กรุงเทพอยู่ทางบ้านก็ส่งมาให้ทางธนานัตนะทางอื่นไม่ได้เลยต้องไปไปสนีไปเอาไปแสดงตัวไปเซ็นรับเงินนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยโจทย์ผู้ให้เช่าเนี่ยแกแน่เหมือนกันนะแกบอกไม่เอาซองธนานัตไปรับเงินเลยแกไม่เฉยๆนะแกไม่ศาลฎีกาบอกนี่อย่างนี้แหละพฤติการอย่างนี้เนี่ยโจทไม่ได้เปิดซองธนานัตไปรับเงินเลยแสดงว่าโจทไม่ได้ยินยอมให้จำเลยอยู่ต่อไปจึงไม่รับเงินค่าเช่าทั้งโจทไม่มีหน้าที่ต้องส่งธนานัตคืนจำเลยด้วยนะอย่างนี้ถือว่าสัญญาเลิกแล้วนะครับเลิกแล้วอีกฎีกาหนึ่งนะฎีกา3691/35ศาลฎีกาบอกว่าการที่จะถือว่าเมื่อสิ้นกำหนดการเช่าแล้วมีการเช่ากันใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาตามมาตรา570นั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องบอกเลิกการเช่าหรือบอกกล่าวให้ผู้เช่าทราบก่อนหรือในวันครบกำหนดการเช่าว่าจะไม่เช่าต่อไปหากแต่ให้ดูเจตนาของผู้ให้เช่าว่ามีการยินยอมให้ผู้เช่าอยู่ต่อไปหรือไม่การที่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกการเช่าไปยังจำเลยในวันครบกำหนดการเช่าแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะเป็นเช่าอยู่ต่อไปพฤติการชนิดนี้ถือได้ว่าโจทก์ทักท้วงแล้วการที่จำเลยอยู่ในที่เช่าภายหลังจากสัญญาครบกำหนดจึงไม่ใช่เป็นการเช่ากันใหม่โดยไม่มีกำหนดเวลาโจทก์มีอำนาจฟ้องไม่จำต้องบอกเลิกการเช่าตามมาตรา566อีกนะครับอันนี้ก็มันค่อนข้างชัดว่ามีการบอกเลิกกันไปนะฮะที่มีฎีกาอยู่ตัวที่ถือว่าโจทก์ได้ทำสัญญาเช่ากันใหม่ฎีกาที่5142/49สัญญาเรื่องนี้เนี่ยจำเลยทำสัญญาเช่ากับโจทก์มีกำหนด1ปีนะชำระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่19ของเดือนนะฮะต่อมานี่นะครับครบกำหนดแล้วนะครับครบกำหนดวันที่19พฤศจิกาครบ1ปีพอดีปรากฏวันนั้นเนี่ยโจทก์เข้าไปพบจำเลยนะผู้เช่าแล้วก็จำเลยก็จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้เดือนหนึ่ง
ใครว่าไปจ่ายก็เงินเดือนธันวาจุกรับไว้รับวันที่19รับไว้ต่อมาอีก2วันวันที่21โจทย์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยนะครับไม่ให้เช่าต่อแล้วศาลฎีกาบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพฤติการที่โจทย์รับเงินจากค่าเช่าล่วงหน้าจากจำเลยไปวันที่19ซึ่งเป็นวันครบกำหนดสัญญาเดิมนี่นะฮะถือว่าได้ทำสัญญากันใหม่แล้วไม่มีกำหนดเวลาตามมาตรา570นะครับการที่โจทย์บอกเลิกสัญญาภายหลังเนี่ยนะครับโจทย์ไม่ได้บอกกล่าวให้เวลาตาม566จึงไม่ชอบนะครับก็จำเลยก็ยังอยู่ต่อได้นะครับโจทย์ต้องไปบอกกล่าวใหม่นะให้ถูกต้องซะครับทีนี้มันมีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับไอ้564 5570นะครับอยู่หลายประการด้วยกันนะครับกรณีที่มีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าที่คือการเช่าที่เกิน3ปีนะครับเช่นเช่ากันวันที่ทำสัญญากัน5ปีนะครับแล้วไปจดทะเบียนกันนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเมื่อครบกำหนดวันชนวันนู้นทำวันที่2มกราคม43นะครับก็นับ5ปีก็คือ2มกราคม44เป็น1ปี2มกราคม45เป็น2ปี46เป็น3ปี47 48เพราะฉะนั้นครบ2มกราคม48ก็ถือว่าสัญญาเลิกกันเลยที่สุดลงเป็นเวลาแน่นอนนะครับทีนี้กรณีที่ทำสัญญากันนะครับเกินกว่า3ปีนะครับไม่จดทะเบียนนะครับอาจจะทำสัญญาฉบับเดียวนะหรือหลายฉบับต่อกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่เราเห็นว่ามีผลแค่3ปีอย่างนี้นะครับแนวฎีกาเดิมนะฮะผมย่อๆนิดคือแนวฎีกาเดิมก็ถือว่าเป็น564เหมือนกันคือไปครบเอาตอนครบกำหนดทั้งหมดอะทำสัญญากัน5ปีไม่จดทะเบียนนะครับทำสัญญากันเองนะครับอย่างกรณียกตัวอย่างกรณีแรกคือทำสัญญาที่2มกราคมปี43ก็จะไปครบ2มกราคมปี48 5ปีแต่เดิมสัญญาถือว่าเนี่ย2มกราคม48นะครับเป็น564สัญญาเลิกเลยนะครับมีฎีกาเดิมอยู่หลายตัวมากเลยนะครับซึ่งผมคงไม่ต้องยกขึ้นมาเพราะว่าสัญญาก็ปรับแล้วนะครับต่อมาเมื่อมีฎีกาปี45นะครับฎีกาที่2196ปี45เรื่องนี้ก็สอบไปแล้วรู้สึกนะเรื่องนี้ฎีกานี้เป็นฎีกาที่เก่งกันหลายปีมากนะออกไปก็กรรมการก็ไม่ค่อยกล้าเลือกเพราะฎีกาเด็กนักศึกษาเก่งกันเรียกว่าสุดท้ายข้าพอซาซาไปหน่อยก็มาออกนะฮะอาจารย์ชัตวัฒน์ออกซึ่งนะก็ฎีกาอย่างนี้ฮะฎีกานี่คือมีการเช่าที่ดินกัน6ปีไม่จดทะเบียนนะครับทีนี้พอครบ6ปีแล้วฟ้องเลยไม่บอกกล่าวก่อนคืออาศัยแนวฎีกาเก่าว่าคือบอกว่าครบปุ๊บก็ไม่ต้องบอกกล่าวแล้วมันเป็นกรณี564นะแต่ศาลฎีกามากลับแนวว่าไม่ใช่กรณีสัญญาที่ทำเกิน3ปีคือตรงนี้ทำ6ปีนะ6ปีสัญญามันมีผลบังคับได้แค่3ปีนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือเนี่ยครบ3ปีเนี่ยนะครับโรงเรียนมาแล้วว่าครบ3ปีแล้วเนี่ยไม่มีการทำสัญญากันใหม่ก็ถือว่าครบสัญญาได้มีการทำสัญญาต่อกันไปโดยไม่มีกำหนดเวลาตาม570แล้วล่ะกรณีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาพอจะบอกเลิกเนี่ยอาจจะบอกเลิกในช่วงอยู่มันไปอยู่ไป4ปีก็ได้หรืออยู่5ปีก็ได้หรืออยู่ครบ6ปีเลยก็ได้ครบ6ปีแล้วจะบอกเลิกเขาเนี่ยก็ต้องถือเป็นกรณี570ทั้งสิ้นนะคุณจะต้องบอกกล่าวเขาก่อนแต่กรณีนี้เนี่ยปรากฏว่าโจทย์ผู้ให้เช่านั้นเนี่ยไม่ได้บอกกล่าวตาม566นะครับไปถือว่าเป็น564ก็ไปเลิกเลยฟ้องเลยนะอันนี้ก็ไม่ชอบบอกเรื่องไม่ชอบแต่ในข้อตามเนี่ยฎีกาที่โชคดีที่ฝ่ายของคนเช่าเนี่ยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าด้วยนะครับซึ่งคนที่เช่าเขาก็บอกเลิกมารอบนึงแล้วในเรื่องผิดนัดค่าเช่านะครับเลยแม้ว่าเหตุในการฟ้องกับไล่เนี่ยเพราะเหตุการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบก็ตามแต่ว่าก็ชอบในแง่ของการบอกเลิกในเรื่องของการไม่ชำระค่าเช่าเ
ราะฉะนั้นก็เลยโจทย์ก็เลยชนะไปประเด็นหนึ่งก็เลยขับไล่ได้นะประการต่อมาก็คือสัญญาเช่าที่เกินกว่า3ปีไม่จดทะเบียนการเช่านะฮะศาลฎีกาถือว่าการเช่าใน3ปีแรกเป็นการเช่าที่มีกำหนดเวลานะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญาเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะยัดสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อน3ปีไม่ได้คือกรณีนี้ก็เป็นไปตามฎีกาที่53/2546คือมีการเช่าอาคารกันมีกำหนดเวลาเช่า10ปีโดยไม่จดทะเบียนการเช่านะครับปรากฏว่าอยู่กันมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับผู้เช่านะผู้เช่าได้บอกเลิกสัญญาไปนะครับศาลฎีกาบอกว่าแม้สัญญานี้เนี่ยจะมีผลไปจดทะเบียนการเช่ามีผลได้แค่บังคับได้3ปีก็จริงก็ต้องถือว่า3ปีแรกเนี่ยเป็นระยะเวลาที่มีกำหนดเวลาด้วยการที่ผู้เช่าอยู่ได้ปีเศษมาขอเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาเลยอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับอย่างน้อยคุณต้อง อยู่ต้องใช้ชดใช้เขาอย่างน้อยต้อง3ปีนะฮะต้อง3ปีถ้า3ปีได้เลยนะ3ปีได้เลยMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบุญซื่น .comครับ เรื่องนี้564ยังมีประเด็นหนึ่งนะครับที่มีตัวอย่างฎีกาอยู่คือฎีกาที่234/38นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยในกอไก่เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของที่ดินนะครับให้กอไก่เนี่ยเช่าที่ดินกัน3ปีทำสัญญากันถูกต้องนะครับพอกอไก่ก็ทำประโยชน์ได้4เดือนนายกอไก่ก็ขายที่ดินให้นายกอควายนายกอควายนายกอควายนี่แกเป็นนักเลงนะนักเลงแกก็ไม่สนใจนะกฎหมายว่ายังไงนะแกก็เอาคนเข้าไปบุกรุกเลยไปยึดที่เขาเลยยึดที่เขาเลยนะครับนายขอไข่คนเช่าก็มาฟ้องนายกอควายนะครับเป็นจำเลยว่าขอให้ผูกพันตาม569นะศาลก็พิจารณาไปก็ได้ความเห็นจริงๆก็ฟังว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนจำเลยคือนายกองไฟเป็นคนรับโอนที่ดินต้องผูกพันตามสัญญาเช่าเดิมที่มีกันไว้ตามมาตรา569ทีนี้มันเกิดประเด็นแทรกขึ้นมาคือศาลเนี่ยพิจารณาคดีไปก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันศาลต้นสาวทอนะจ๊ะก็ปรากฏว่าระหว่างพิจารณานั้นเนี่ยสัญญาเช่าเดิมที่มีกำหนด3ปีระหว่างกอไก่ขอไข่เนี่ยหมดเวลาไปแล้วนายกอควายก็เลยอ้างกับศาลบอกว่าเนี่ยสัญญาเช่าเดิมมีกำหนดเวลา3ปีตอนนี้หมดเวลาแล้วสัญญาเลิกกันไปตาม564เพราะมีเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีให้ต่อแล้วจำหน่ายคดีไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามถึงให้ชนะคดีเนี่ยก็หมดเวลาซะแล้วจะให้อยู่ได้อย่างไรท่านสาวเข้าใจไหมครับเพราะเวลาเราไปเลือกตั้งอะไรต่างๆมีการฟ้องเรื่องคดีเลือกตั้งกันว่าใช้สิทธิ์ไม่สุจริตหรือมีอะไรลงคะแนนกันไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยพอพิจารณาคดีไปพอระหว่างนั้นสภายุบขึ้นมายุบสภาขึ้นมาสภาชีพภาพของผู้แทนก็หมดกันไปศาลก็มักจะจำหน่ายคดีบอกว่าพิจารณาไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงยังไงผู้ร้องอะไรต่างๆนี่ที่ขอให้ศาลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์มาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปไม่เป็นส.ส.ใหม่แล้วล่ะเพราะสภายุบแล้วมันต้องจำหน่ายคดีไปเขาก็ทำนองนี้บอกว่าสัญญาเลิกไปแล้วนี่สัญญาหมดเวลาไปแล้วตาม564เนี่ยพิจารณาไปทำไมจำหน่ายคดีไปเลยศาลฎีกาก็วางหลักว่าเนี่ยคุณเป็นคนรับโอนคุณต้องผูกพันตาม569นะแม้ว่าจะปรากฏว่าระหว่างพิจารณาเนี่ยกำหนดเวลา3ปีตามสัญญาที่มีการทำกันไว้เนี่ยครบกำหนดแล้วแต่จำเลยเนี่ยมีหน้าที่ต้องผูกพันตามสัญญาเช่าเดิม
มีหน้าที่ต้องสมมติที่ดินให้โยนใช้ประโยชน์ต่อจนครบกำหนด3ปีเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้เหมือนผู้แทนมันเป็นเรื่องระยะเวลาเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาคุณก็มีหน้าที่ต้องให้เขาเช่าทำประโยชน์ต่ออีกจนครบ3ปีตอนนี้มันขาดอีก2ปี8เดือนเพราะฉะนั้นให้คุณส่งมอบให้เขาทำต่ออีก2ปี8เดือนนะครับไม่ถือเอาเวลาตาม564แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกสัญญาเช่าระงับด้วยสิ้นสุดระยะเวลานะครับสิ้นสุดระยะเวลาประการต่อมาก็คือมีการบอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาเนี่ยอาจจะแยกได้เป็นสองกรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกคือเป็นกรณีที่เป็นความผิดของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาอีกประการหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้บอกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีความผิดเกิดขึ้นเลยนะครับเอากรณีแรกก่อนนะกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะแยกเป็นกรณีที่ผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับมาทบทวนใหม่อีกครั้งนะครับคร่าวๆกรณีแรกที่ผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ก็คือกรณีตามมาตรา548นะครับนักศึกษาดูบทควรนิดไวๆ548คือกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์ที่เช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่ใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ที่เช่ามาผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเช่ารถยนต์ไปนะครับแล้วเขาจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรเนี่ยนะผู้ให้เช่าส่งรถบรรทุกมาให้ซึ่งมันไม่เหมาะกับสภาพการใช้อันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่บอกเลิกสัญญาได้เลยโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนนะครับมาตรา548ที่บอกว่าให้เลิกสัญญาเสียก็ได้ดังนั้นแสดงว่าไม่ต้องบอกกล่าวก่อนนักศึกษาต้องแยกเอานะกรณีไหนที่ต้องบอกเลิกอะไรไม่ต้องบอกเลิกนะครับเพราะบางทีเวลาถามกันแล้วบางทีเราก็ตรงนี้เป็นจุดที่จะมาให้เห็นข้อแตกต่างกันนะครับประการที่2ที่ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ก็คือกรณีตามมาตรา551นะครับนักศึกษาดูอีกนิดนึง551เรื่องของความชุดบกพร่องนะครับถ้าความชุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นไม่เป็นเหตุแก่ผู้เช่าจะต้องปราศจากการใช้และประโยชน์และผู้เช่ายังแก้ไขได้ผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าให้แก้ให้จัดการแก้ไขความชุดบกพร่องนั้นก่อนถ้าและผู้เช่าไม่จัดทําให้คืนดีภายในเวลาสมควรผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้หากความยุติธรรมร่องไร้แรงถึงทุกคนจะทำเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าเกิดความยุติธรรมร่องขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้การประโยชน์ได้นะฮะแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นบ้านเช่าเนี่ยถูกพายุพัดฝาพังไปแถบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเราให้เขาแก้ไขความบกพร่องก่อนถ้าเขาไม่แก้ภายในเวลาควรผู้เช่าก็บอกเลิกได้นะครับประการที่3กรณีตามมาตรา568ครับ568ถ้าทรัพย์สินที่ให้เช่าสูญหายไปเพียงบางส่วนนะครับไม่ใช่เป็นความผิดของผู้เช่าผู้เช่าจะเลือกเรียกให้ลดค่าเช่าลงตามส่วนก็ได้นะฮะในกรณีเช่นนี้ถ้าผู้เช่าไม่สามารถใช้สวยทรัพย์สินส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้นสำเร็จประโยชน์ได้ดังที่ได้มุ่งหมายเข้าทำสัญญาถ้าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้นะครับเป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายบางส่วนและก็ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าด้วยนะครับถ้าผู้เช่าไม่สามารถใช้สวยทรัพย์นั้นส่วนที่เหลือให้สมประโยชน์ได้ตามที่มุ่งหมายไว้นะครับเช่นบ้านเช่าถูกไฟไหม้จนเหลือแต่เรือนคนใช้นะเรือนหลักไม่มีแล้วนะผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์ที่เหลือได้ก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาเช่าได้อันนี้ก็ไม่ต้องบอกกล่าวนะครับทีนี้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งบ้างกรณีที่ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานะก็เป็นกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญากันนะครับกรณีแรกก็คือกรณีเรื่องโครงการชำระค่าเช่าตามมาตรา560นะครับ560
ห้าโรคสิบเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งห้าโรคสิบบอกว่าถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้แต่ถ้าค่าเช่านั้นพึงส่งเป็นรายเดือนหรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไปผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าจะชำระค่าเช่าภายในเวลาใดซึ่งเป็นกำหนดย้ายน้อยกว่า15วันเรื่องการไม่ชำระค่าเช่านี้นี่นะผู้เช่ามีสิทธิ์บอกกล่าวได้แต่ว่ามีทั้งต้องกฎหมายว่าบอกเลิกได้เลยนะครับก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งจะต้องบอกกล่าวก่อนที่กรณีที่ต้องบอกกล่าวก่อนเนี่ยคือกรณีที่มีค่าเช่าเป็นรายเดือนนะหรือกว่ารายเดือนขึ้นไปอย่างนี้ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้เช่าต้องบอกกล่าวก่อนนะให้ชำระภายในเวลาที่เท่าไหร่แต่ให้เวลาเขาอย่างน้อยไม่น้อยกว่า15วันคือต้องไม่น้อยกว่า15วันถ้าเกิดผู้เช่าเขาเอาเงินมาให้ภายในเวลาก็ถือว่าการบอกเลิกสัญญาก็ล้มเลิกไปนะครับเพราะนั้นเมื่อเราย้อนไปดูวรรคแรกบอกว่าถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ก็คือหมายถึงกรณีสัญญาเช่าที่มีกำหนดส่งค่าเช่าต่ำกว่ารายเดือนนะเช่นกำหนดเช่ากันทุกวันรายสามวันรายเจ็ดวันรายปักราย15วันอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่าบอกเลิกได้เลยนะครับกรณีที่2คือกรณีที่ผู้เช่าให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่านะครับให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับอันนี้เนี่ยผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกการเช่าได้ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเหมือนกันตาม544นะครับซึ่งเราได้ศึกษากันไปแล้วในตอนต้นนะครับประการที่3คือกรณีที่ผู้เช่าฝ่าฝืนมาตรา552นะครับคือกรณี552ประกอบกับมาตรา552 553กับ554นะครับ52คือกรณีผู้เช่าต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อตามประเพณีนิยมปกตินะครับหรือตามสัญญานะครับแล้วก็ต้องสมบูรณ์ทรัพย์สินที่เช่าเสมอกับที่เป็นยุชนด้วยและต้องบำรุงรักษาทรัพย์สินเล็กน้อยด้วยนะครับถ้าผู้เช่ากระทำการฝ่าฝืนกฎบัญญัติมาตรา552 553หรือฝ่าฝืนข้อสัญญาผู้เช่าจะบอกกล่าวให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับก็ได้ถ้าไม่ละเลยไม่ปฏิบัติผู้เช่าบอกสัญญาเสียก็ได้แสดงว่า552 53ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับผู้เช่าต้องบอกกล่าวก่อนนะครับบอกกล่าวก่อนให้ปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถึงจะบอกเลิกได้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่บอกเลิกสัญญาโดยเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทีนี้มีอีกมาตราหนึ่งที่เป็นมาตราสำคัญคือ556 56นะครับ566ถ้าบอกว่าถ้ากำหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่พึงสันนิษฐานได้ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะแต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนนะครับ56นี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีการบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่กำหนดเวลาเช่ากันนะครับสัญญาเช่าที่ไม่กำหนดเวลาเช่ามีได้ประการใดบ้างก็มีได้กรณีที่ทำสัญญาเช่ากันแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาไว้ตั้งแต่ต้นเลยเช่นในกรณีทำสัญญาให้ในขอเช่าบ้านเนี่ยทำสัญญากันลอยๆนะไม่ระบุว่าจะเช่ากัน3เดือนหรือ1ปีหรือ3ปีหรือเท่าไหร่นะครับลอยๆคือไม่มีกำหนดเลยเพราะฉะนั้นจะอยู่ในบังคับของ566นี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่ทำสัญญาเช่ามีกำหนดเวลากันในตอนต้นเช่นทำสัญญาเช่าบ้านกันมีกำหนด1ปีหรือ2ปีหรือ3ปีนะครับแล้วครบกำหนดแล้วเนี่ยนะผู้เช่าครองทรัพย์สินอยู่ต่อผู้เช่ามาจัดทวงก็ให้ถือว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญากันใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาก็คือเป็นกรณีตาม570นั่นเองนะ570เมื่อครบแล้วเนี่ยผู้เช่าอยู่ต่อผู้เช่าไปทักท้วงกฎหมายถือว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญากันใหม่ไม่มีกำหนดเวลาดังนั้นผมถึงบอกอยู่เรื่อยว่า570เนี่ยมันจะคู่กับ566ตลอดนะครับคือถ้าเป็นกรณี570เนี่ยคุณจะบอกเลิกคุณต้องใช้566นะครับหรือกรณีที่ทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีนะครับไม่จดทะเบียนอย่างนี้ก็ถือว่าเนี่ยครบ3ปีแล้วเนี่ยการที่คุณอยู่ต่อมาอย่างนี้ถือว่าต่อสัญญาไม่มีกำหนดเวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้566เหมือนกันนะ
ครับงั้นกรณีเราต้องหาก่อนว่าสัญญาเช่าไหนไม่มีกำหนดเวลาการบอกเลิกจะต้องเป็นไปตาม566ตลอดนะครับมาตรา566นี้ยังมีกำหนดบอกว่าท่านนักศึกษาดูนะครับท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่านะครับก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีคู่สัญญาทำผิดอะไรเลยนะอาจจะทำปกติเช่าปกติเลยนะเสียค่าเช่ามาครบถ้วนทุกเดือนแต่ผู้เช่าเกิดไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนคนเช่าอยากจะหาคนเช่าใหม่บอกเลิกได้เลยนะครับหรือฝ่ายผู้เช่าเองก็เหมือนกันผู้เช่าอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากอยู่นะครับไม่มีกำหนดเวลาเนี่ยก็บอกกล่าวก่อนนะครับแล้วก็เลิกได้เลยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะคัดค้านขัดขวางไม่ให้เลิกไม่ได้นะครับเพียงแต่การบอกเลิกนั้นเนี่ยมีวิธีการบอกไว้ใน566ว่าจะต้องทำอย่างไรนะหลักฐานตรงนี้ใช่ไหม566เนี่ย1ไม่มีสัญญาไม่มีกำหนดเวลา2คู่ความฝ่ายใดก็บอกเลิกได้โดยไม่ต้องมีความผิดเกิดขึ้นเลยไม่เหมือนกับกรณีที่ไม่ชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์ไม่ถูกต้องหรือไม่ซ่อมแซมบ้านอะไรเนี่ยมันเป็นความผิดนะอันนี้ไม่ต้องมีในใครผิดเลยก็บอกเลิกได้นะครับเพียงแต่ต้องบอกเลิกให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับกฎหมายบอกว่าจะเลิกสัญญาได้นะบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก่อนชั่วระยะเวลากำหนดชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยตรงนี้ก่อนนะก็หมายความว่าถ้าคุณเช่าเป็นรายเดือนคุณต้องบอกกล่าวเขาอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยถ้าชำระค่าเช่ากันเป็นรายเดือนคุณก็ต้องบอกกล่าวเขาเนี่ยให้รู้ตัวก่อนหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนถ้าเช่ากันสองเดือนคุณก็ต้องบอกกล่าวเขาช่วงเวลาหนึ่งกันคือ2เดือนนะฮะเวลาที่บอกเรานะแล้วตรงนี้บอกว่าบอกเมื่อไหร่ให้บอกในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะนะให้บอกเมื่อสุดระยะเวลาชำระค่าเช่าคือหมายความว่าสัญญาเช่านี้กำหนดเวลาชำระค่าเช่าวันที่เท่าไหร่สมมติว่าชำระค่าเช่าทุกวันที่5นะทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยคุณต้องบอกกล่าวเขาเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้บอกวันที่5นั่นแหละวันที่5เดือนไหนก็ได้นะครับให้บอกเขาล่วงหน้า1เดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกเขารู้ว่าอยู่ๆเราอยู่จนถึงวันที่5สิงหาคมนะเราไม่อยากให้อยู่แล้วผู้เช่าก็บอกกล่าวให้เขารู้ในวันที่5นี่แหละให้เวลาเขา1เดือน1ช่วงเวลาเนี่ยก็คือให้ครบ1เดือนก็คือนักศึกษาดูง่ายๆวันชนวันบอกวันไหนชนวันนั้นนะครับบอกวันที่5สิงหาก็ครบ6กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นบอกเขาแล้ววันที่5ให้ออกไป1เดือนก็คือครบ6อาทิตย์5กันยายนถ้าไม่ออกวันที่6กันยายนฟ้องได้เลยถือว่าบอกกล่าวช่วงเวลา1แล้วนะครับที่ปัญหาก็คือว่าการบอกกล่าวนั้นเนี่ยเราจะกำหนดว่าวันที่5เนี่ยบางทีมันไม่แน่นะฮะบางทีส่งจดหมายไปวันที่5ไปส่งวันที่6หรือไปถึงวันที่7นะครับหรือบางทีเราบอกกล่าวก่อนก็ได้บอกวันที่1วันที่2ก็มีอย่างนี้นะฮะมีผลอย่างไรนะครับถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบหรือเปล่าไม่ใช่การบอกกล่าวกฎหมายบอกว่าให้บอกเมื่อสุดระยะเวลาชำระค่าเช่านะครับอีกประการหนึ่งถ้าสัญญาไม่บอกวันที่ชำระไปเลยล่ะจะถือว่าชำระเมื่อไหร่อันนี้ต้องไปดู559นะที่ผมเคยเรียนให้ทราบ559บอกว่านักศึกษายศอยู่นิดถึง559บอกว่าถ้าไม่มีกำหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว่าพึงชำระค่าเช่าณเวลาใดท่านให้ชำระเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได้ตกลงกำหนดกันไว้ทุกคราวกล่าวคือว่าถ้าเช่ากันเป็นรายปีก็พึงชำระเมื่อสิ้นปีชำระเช่ากันเป็นรายเดือนก็พึงชำระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นถ้ามีการชำระค่าเช่ากันเป็นรายเดือนแต่ไม่กำหนดวันไว้เลยว่าชำระทุกวันที่5หรือวันที่10อันนี้ถือว่าชำระเมื่อสิ้นเดือนวันที่เดือนคือวันที่ถึงกำหนดชำระก็คือต้องบอกกล่าวในวันที่เดือนนั้นนะนี่ปัญหาว่าถ้าบอกกล่าวไม่ตรงวันล่ะได้ไหมไม่เสียยกตัวอย่างประกอบคุณรู้นะชำระค่าเช่าทุกวันที่5นะพอวันที่2สิงหาเราบอกกล่าววันที่2ได้ไหมได้แต่ให้เวลา1เดือนไม่ใช่ว่าวันที่2สิงหาและไปครบวันที่2กันยายนนะมันจะมีผลว่าคุณบอกกล่าววันที่2สิงหาก็จริงแต่กฎหมายให้มีผลเมื่อสุดระยะเวลากำหนดชำระค่าเช่าเพราะฉะนั้นการบอกกล่าววันที่2สิงหา
ก็จะไปเริ่มนับว่าคุณเริ่มบอกกล่าววันที่5สิงหาทอดอีกหน่อยนึงไปเริ่มนับก็เริ่มนับ5สิงหาก็จะไปครบเอา5สิงหากันยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันที่6คุณไล่ได้เลยกับไล่ได้นะครับทีถ้าเกิดว่าบอกกล่าวเลยเวลาล่ะอันนี้มันบอกกล่าวก่อนนะก็ไม่ให้มาเริ่มนับวันที่5นะบอกกล่าวที่1วันที่2วันที่3วันที่4ก็ถือว่าเหมือนกับบอกกล่าววันที่5คือเริ่มถือวันที่5เป็น1ให้ครบ1เดือนทีถ้าบอกกล่าววันที่6ล่ะ6 7 8 9 10 11 12บอกกล่าวได้มั้ยก็ได้ครับยกเอาสักวันที่10ด้วยกันรู้ล่ะบอกกล่าววันที่10สิงหามีผลอย่างไรวันที่10สิงหานี่มันไม่ตรงวันมันไม่ตรงวันสุดชำระค่าเช่าเพราะฉะนั้นต้องรอจนถึงวันสุดชำระค่าเช่ารอบต่อไปนะวันที่10สิงหาวันชำระค่าเช่าวันที่5ใช่ไหมมันเลยมาแล้วมันต้องรอไปอีกจนกระทั่งถึงวันที่5กันยาอีกรอบหนึ่งเนี่ยถือว่าวันที่5กันยาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นการเริ่มบอกกล่าวเริ่มสัญญาแล้วนะครับต้องให้1เดือนเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยคุณบอกกล่าววันที่10สิงหาเนี่ยคุณต้องรอไปจนถึงเดือนเสร็จให้เริ่มนับ5กันยาอีก1เดือนก็คือไปครบ5ตุลา5ตุลาถึงจะครบแล้วคุณถึงจะบอกกล่าวคุณถึงจะขับฟ้องกับไม่ได้วันที่6กันยา6ตุลาถึงจะขับไล่ได้นะเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวเนี่ยถ้ามันเลยเวลาที่เป็นวันชำระค่าเช่าแล้วเนี่ยมันจะมีผลช้าไปประมาณสักค่อนเดือนนะหรือแต่ยังไงก็ไม่เกิน1เดือนละนะเพราะว่ามันจะเริ่มรอบใหม่ในวันที่วันนั้นของเดือนต่อไปแล้วก็อีกนับอีก1เดือนนะทีนี้กฎหมายบอกด้วยบอกว่าห้ามอย่างไรก็ตามนี่นะฮะแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนกฎหมายบอกไว้เลยว่าจะบอกกล่าวยังไงก็ตามนี่นะไม่ต้องให้เวลากว่า2เดือนแค่2เดือนก็สูงสุดแล้วกรณีนี้จะใช้กับกรณีไหนก็คือกรณีที่กำหนดชำระค่าเช่าเนี่ยมีระยะเวลายาวหน่อยหนึ่ง2เดือนครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่ง4เดือนครั้งหนึ่ง6เดือนครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งหนึ่งนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรณียาวๆอย่างนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือนแค่2เดือนก็พอนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นักศึกษาชำระค่าเช่าทุก3เดือนนะครับเอาวันที่1มกราเอาง่ายๆ1มกรานะเดือนที่1แล้วก็1เมษาเดือนที่4 1กรกฎาเดือนที่7 1กรกฎาใช่มั้ยฮะสิงเมษากรกฎาแล้วก็มาตุลานะเดือน7และเดือน10แล้วก็มารอบอีกทีก็เดือน1มกราอีกนะครับเวลาชำระ3เดือนครั้ง3เดือนครั้งทีนี้สมมติเราจะบอกเลิกสัญญาน่ะถ้าเราเอาหลักตามที่บอกว่า1ต้องบอกกล่าวในช่วงเวลา1ช่วงเวลาชำระค่าเช่าก็ต้องบอกกล่าวเขา3เดือนสิใช่มั้ยรอบนึงเนี่ยกฎหมายว่าไม่ต้องถ้าคุณเวลาชำระค่าเช่าเกิน3เดือนเนี่ยเกิน2เดือนเนี่ยไม่ต้องเลยโอเค2เดือนพอ2เดือนพอเพราะฉะนั้นการที่มีกำหนดชำระค่าเช่าทุก3เดือนเนี่ยคุณบอกกล่าวให้เวลาเขาแค่2เดือนก็พอแล้ว2เดือนพอแล้วแล้วทีนี้ล่ะการเริ่มนับวันล่ะจะให้ถ้ามันไม่ตรงวันล่ะถ้าบอกกล่าวไม่ได้ตรงวันที่1มกราไม่ได้ตรงวันที่1เมษาไม่ได้1กรกฎาไม่ได้ตรงอะไรไม่ตรงวัน1ตุลาเนี่ยจะนับยังไงศาลฎีกาบอกว่าบอกกล่าวเมื่อไหร่นับทันทีเลย2เดือนนะครับสมมติว่าบอกกล่าวเอาวันที่5มกรานะเราไม่ต้องรอจนอีกรอบหนึ่งถึงมาเริ่มนับหนึ่งนะ5มกราเนี่ยนับไปเลย2เดือนเลย5มกรา5กุมภา5มีนาฟ้องครบแล้วไม่ออก6มีนาฟ้องได้เลยบอกกล่าวเมื่อไหร่กรณีที่มันเกินกว่า1เกิน2เดือนเนี่ยนะบอกนับได้เลยนับได้เลยนะครับไม่ต้องรอเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่นะถ้าเราไปรอไปว่าให้ไปรอรับนอกไปรอมีผลรอบหลังนี่นะเราบอกกล่าววันที่5มกราในขณะที่เวลาชำระหนี้เนี่ยชำระค่าเช่า1ทุกวันที่1ใช่มั้ย1มกราคม1เมษายนเพราะฉะนั้นถ้าไปรออีก1เมษายนนักศึกษาเห็นว่าเวลา1มกราคม1เมษายนเกือบ3เดือนแล้วเหมือนกันนะแล้วต้องไปรออีกเวลานึงอีกรอบนึงก็กลายเป็น6เดือนไปเลยซึ่งมันจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นบอกกล่าวเมื่อไหร่อย่างนี้กรณีอย่างนี้นับได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเกิน2เดือนนะครับมีตัวอย่างหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสักเรื่อง2เรื่องนะครับอย่างฎีกาที่1297ปี24นะครับบอกว่า
การเก็บค่าเช่าเนี่ยเป็นรายเดือนเก็บล่วงหน้าทุกเดือนโจทย์ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์จำเลยได้รับหนังสือวันที่20กุมภาพันธ์โจทย์ยื่นฟ้องจำเลยวันที่28กุมภาพันธ์นะฮะการบอกกล่าวของโจทย์ไม่ให้โอกาสจำเลยรู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งไม่ชอบด้วยมาตรา566สัญญาเช่าไม่ระงับนะยังบอกเลิกสัญญาไม่ได้ยังฟ้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือบอกเลิกวันที่15มีหนังสือแจ้งไปมีจดหมายไปถึงวันที่20กุมภาพอวันที่28กุมภาฟ้องแล้วให้เวลาแค่8วันอย่างนี้ถือว่าบอกเลิกไม่ชอบนะครับทีนี้การบอกเลิกนะครับจะครบไม่ครบนี่นะครับมันก็อยู่ตรงวันฟ้องด้วยนะครับศาลฎีกาถือว่าถึงแม้จะบอกเลิกไม่ชอบก็ตามแต่ว่าถ้าคุณเอามาฟ้องเนี่ย เกินกำหนดแล้วก็ถือว่าชอบนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างเช่นฎีกาที่139ปี06จำเลยเช่าห้องจากโจทคิดค่าเช่าเป็นรายเดือนเอาทุกวันชำระค่าเช่าทุกวันที่1นะครับโจทย์บอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยวันที่19ตุลาแจ้งไปบอกว่าให้จำเลยออกไปจากห้องเช่าวันที่31ตุลานะครับน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดนะจำเลยไม่ยอมออกไปโจทย์มาฟ้องจำเลยวันที่5มกรานะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับที่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูเราเห็นว่าชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนทุกวันที่1ก็แสดงว่าต้องบอกกล่าวให้เวลา1เดือนทุกวันที่1ทีนี้เขาบอกกล่าววันที่19ตุลานะฮะ19ตุลาเลยวันที่หนึ่งไปแล้วมันต้องรอรอบใหม่มาก็ปรากฏว่าจะไปครบวันที่หนึ่งพฤศจิกานะที่สามารถบอกเลิกได้รอบใหม่และต้องให้เวลาหนึ่งเดือนก็คือไปครบวันหนึ่งธันวานะหนึ่งธันวาถึงจะครบตามเวลาปรากฏว่าให้เวลาไปแค่วันที่19ถึง31ตุลาเท่านั้นเองให้เวลาไปแค่10กว่าวันน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ในก็ตามเนี่ยโจทก์มาฟ้องเอา5มกราปีถัดมาก็เกินเวลาแล้วศาลฎีกาบอกว่าให้ดูวันฟ้องเป็นหลักนะครับถ้าวันฟ้องแล้วเขาแม้จะบอกกล่าวไม่ชอบแต่มาฟ้องเนี่ยชอบก็ถือว่ามีอำนาจฟ้องได้นะครับหรือกรณีฎีกาที่1070ปี08นะครับโจทย์บอกเลิกการเช่ารายปีกำหนดให้จำเลยออกจากที่เช่าหลังจากได้รับหนังสือไม่ถึง2เดือนแต่เมื่อโจทก์ฟ้องคดีหลังจากจำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วกว่า2เดือนโจทก์มีสิทธิ์ฟ้องได้โดยชอบนะครับจะขออนุญาตนักศึกษาขอสักไม่เกิน10นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้จบตรงนี้เพราะว่าพอไปค้างเนี่ยจะฟื้นยากทีนะครับทีนี้การบอกกล่าวว่าจะบอกกล่าววันไหนนี่นะครับก็เป็นเรื่องของการแสดงเจตนานะครับก็แล้วแต่ข้อที่จริงว่าเขาจะไปได้รับหนังสือเมื่อไหร่นะครับอาจจะไม่ได้รับวันนั้นบางทีเรามีหนังสือไปวันที่1นะครับแต่กว่าจะถึงบางทีเป็นวันที่10ก็มีนะบางทีแล้วแต่ถ้าส่งไปสนีการหรือบางทีส่งจดหมายเนี่ยเขาไม่ยอมรับทีก็สันติเกาถือว่าวันนั้นวันที่ไปส่งอะไรเป็นวันที่เขาทราบแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องไปนะครับกรณีของการเช่านะครับที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเลยเนี่ยนะครับการบอกกล่าวเรื่องการเช่าก็ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวนะครับคือขับไล่ได้เลยนะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยนะก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถกล่าวอ้างกันได้ก็สามารถฟ้องขับไล่ได้ตามตัวอย่างฎีกาที่20/2519เช่าบ้านไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือผู้ให้เช่าขับไล่ผู้เช่าได้โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาตามมาตรา566ซึ่งเป็นกรณีที่ใช้สำหรับกรณีมีหนังสือการเช่าเป็นหลักฐานทีนี้การบอกเลิกเนี่ยนะครับ
ต้องบอกเลิกเป็นหนังสือไหมก็ไม่จําเป็นนะครับบอกกฎหมายไม่ได้บอกว่าการบอกเลิกตาม566นี้หรืออะไรเนี่ยหรือมาตราอื่นก็ตามเนี่ยนะไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นการบอกเลิกด้วยวาจาก็ได้นะครับหรือบางทีมีข้อทักท้วงว่าการที่ผู้ให้เช่าเนี่ยให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวเนี่ยจะต้องทำสื่อมั่วอำนาจให้ทนายความด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักของเรื่องตัวแทนตัวการว่ากรณีที่ตัวการมอบให้ตัวแทนไปทำอะไรเนี่ยถ้ากิจการนั้นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานหนังสือการตั้งตัวแทนนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือต้องตั้งทำเป็นหนังสือด้วยนะครับตามมาตรา798เพราะฉะนั้นการบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือเพราะนั้นมอบอำนาจให้ทนายความไปทำโดยไม่มีหลักฐานก็ได้นะครับหรือว่าจะบอกกล่าวด้วยวาจาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องนั้นควรจะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือเสียนะครับทีนี้ในการเรียกค่าเช่ากับค่าเสียหายนะครับกรณีสมมติว่าเราบอกกล่าวเรื่องสัญญาแล้วบอกว่าให้ผู้เช่าเนี่ยออกไปจากที่เช่าเนี่ยภายใน1เดือนนะทีนี้ตอนเรามาฟ้องเนี่ยเรามาฟ้องเรียกเนี่ยนะครับไอ้ช่วงเวลา1เดือนที่เราให้เวลาเขาเนี่ยจะถือว่าเป็นการเรียกค่าเช่าที่ค้างหรือเป็นการเรียกค่าเสียหายนะฮะสมมติค่าเช่าบางทีเดือนเป็นแสนก็มีเหมือนกันนะทีนี้ศาลฎีกาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยการที่คุณให้เวลาเขาอยู่เนี่ยบอกเรื่องสัญญาจริงแต่ให้เขาออกไปใน1เดือนเนี่ย1เดือนที่คุณให้เวลาอยู่นั้นก็ต้องถือว่าเป็นการอยู่โดยอาศัยสัญญาเช่าอยู่เพราะฉะนั้นเป็นค่าเช่าที่ค้างนะเรียกได้ในฐานะค่าเช่าที่ค้างนะครับตามฎีกาที่261ปี07นะครับทีนี้กรณีที่การที่เราจะบอกเลิกสัญญานะเลิกสัญญาเนี่ยมันมีข้อพิจารณาว่าเราจะเลิกด้วยกรณีไหนสมมติว่าสัญญาเช่านั้นไม่มีกำหนดเวลาเลยนะครับหรือแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยไม่ชำระค่าเช่าด้วยนะครับถ้าเราด่วนใช่ไหมเราบอกว่าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าเราบอกเลิกเนี่ยมาตรา560บอกว่าให้เราบอกเลิกได้โดยให้เวลาเขาแค่15วันเป็นอย่างต้องไม่น้อยกว่า15วันก็คือ15วันไม่อย่างต่ำนะครับแต่ถ้าบอกกล่าวให้ออกไปตาม566เนี่ยอย่างน้อยต้องให้เวลาเขาชั่วระยะเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งนี่ถ้าเกิดเขาเช่ากันทุก3เดือนอย่างเงี้ยต้องให้เวลาเขาสองเดือนมันก็ช้าไปอยู่นะครับเรามีปัญหาว่าเราจะเลือกอันไหนมันเป็นเหตุในการบอกเลิกได้ทั้งสองกรณีนี่ก็ต้องดูการบอกเลิกด้วยเหตุไม่ชำระค่าเช่าให้เวลาน้อยกว่าจริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาแก้ไขยอมชำระค่าเช่าเราก็ฟ้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้566เนี่ยมันแน่นอนกว่าถึงจะให้เวลามากกว่าแต่ว่ายังก็ตามบอกเรื่องได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าความแน่นอนเนี่ย566จะชัวร์กว่านะครับคิดว่านักศึกษาคงพอจะทำความเข้าใจทันนะครับก็เรายังเหลือเรื่องบอกเลิกสัญญาในเรื่องประเด็นย่อยๆอยู่อีกสัก 2-3 ประเด็นนะครับก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับและผมก็เหลือชั่วโมงที่จะพบนักศึกษาอีกชั่วโมงเดียวนะครับก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่คุยท่านจะเป็นรุ่นนัดหมายกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่6ท่านจะไปรู้จะมาพบนักศึกษา2ชั่วโมงก็4ชั่วโมงเลยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเหมือนผมเนี่ยนะแล้วก็เหลือวันสุดท้ายที่สุดท้ายคือวันที่13ซึ่งผมเหลือชั่วโมงนึงอาจารย์ไม่รู้อีกชั่วโมงนึงแต่ว่าฟังดูท่านจะไปรู้ท่านยังมีภาระเยอะไม่ทราบยังไงก็ตามนะก็แล้วแต่ท่านมอบหมายนะก็ในชั้นนี้ก็คือสัปดาห์หน้าเป็นของท่านจะไปรู้4ชั่วโมงแล้วก็13ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาบรรยายเรื่องสัญญาเช่าแล้วครับให้จบแล้วก็จะว่าด้วยเรื่องเช่าซื้อเท่าที่มีเวลาอยู่นะครับแล้วก็ชั่วโมงเดียวนะครับคาบเดียวนะครับวันที่13นะครับถ้าเป็นไปตามนี้ก็เราจะเจอกันวันที่13แต่ว่าเว้นแต่จะมีเหตุแทรกซ้อนอะไรนะครับซึ่งต้องขอเป็นรักษาโดนหน้าเพราะว่าสับสนมากๆจริงๆเลยนะครับผมก็ถ้าบอกผมว่าให้ผมสแตนด์บายไว้นะครับถ้าเป็นผู้กำกับบัญชานะก็ต้องฟังท่านนะครับท่านในผมมาก็เลยผมต้องทำนะครับวันนี้ก็
คิดว่าได้เวลาพอสมควรนะก็ขออนุญาตที่ยุติการบรรยายวันนี้คดีนะครับก็ขอนักศึกษาโชคดีทุกท่านครับ